สวัสดีครับก็วันนี้มาเจอกับผมนะครับวันนี้พอดีป่าไม่อยู่ก็ติดธุระนิดนึงก็เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเวฟในบ้านเรานะครับในประเทศไทยก็อย่างที่เราทราบกันดีก็จะมีความยากลำบากในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบนของกลุ่มหมอกลุ่มหนึ่งที่ไม่อยากให้เราขึ้นมาบนดินนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างผลกระทบหลากหลายมากๆนะครับคือการที่เราเวฟเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามาเวฟเนี่ยนั่นคืออะไรครับคือเราต้องการจะปลอดภัยจากสารพิษให้มากที่สุดเราเป็นผู้ที่ติดบุหรี่แต่เลิกไม่ได้นะครับแต่เลิกไม่ได้ซึ่งจะพูดยังไงดีครับเราต้องการให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและยังอยู่ต่อไปได้ถ้าเราเลิกไม่ได้เราจะทำยังไงนะครับวันก่อนเนี่ยผมได้คุยกับคุณหมอท่านหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วการหักดิบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะหนึ่งเลยคือจะทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดความเครียดเกิดสเตรสเกิดขึ้นซึ่งพอเป็นลักษณะนั้นแล้วเนี่ยยิ่งทำให้อาการเนี่ยมันแย่ลงการมันแย่ลงเพราะฉะนั้นจริงๆทางที่ดีก็คือเราต้องค่อยๆเลิกทีนี้ถ้าเรายังเลิกไม่ได้เนี่ยเวปไลเซอร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้เราเลิกสูบบุหรี่ได้นะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือเวปไลเซอร์เนี่ยสารพิษมันน้อยกว่ามากๆนะครับในหลายเรื่องซึ่งอันนี้เนี่ยทั่วโลกเขารู้กันอยู่แล้วทั่วโลกเขารู้กันอยู่แล้วมีแต่บ้านเราที่ไม่รู้บ้านเราที่ไม่รู้ก็ยังจะเป็นข้ออ้างเดิมๆอย่างเช่นองค์การอนามัยโลกเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าปลอดภัยกว่าทั้งที่จริงๆแล้วองค์การอนามัยโลกนี่ยอมรับมาแล้วนะมีคลิปเป็นคลิปยืนยันเลยด้วยนะครับแล้วก็จะชอบอ้างถึงพวกอีวาลี่อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเวปไลเซอร์เลยจริงๆนั้นมันเป็น human error นะครับเป็นความผิดของผู้ใช้สวัสดีครับคุณเล็กสวัสดีค่ะกำลังพูดถึงเรื่องสถานการณ์บ้านเราอยู่ว่าบ้านเรานี่เป็นอะไรที่แบบว่ายังไม่ปลดแบนสักทีว่าทำยังไงถึงจะได้ปลดแบนคุณเล็กมองสถานการณ์บ้านเราเป็นไงบ้างครับมีแววบ้างไหมถามว่าสถานการณ์บ้านเรามีแววบ้างไหมมีแววค่ะคือเราต้องไม่ท้อถอยนะคะไม่ต้องไม่ท้อถอยต้องเดินต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังเป็นสิ่งที่เรารู้คุณเล็กพูดเบามากเลยครับเราที่สื่อได้ด้วยตัวของเราเองคุณเล็กเร่งเสียงไมค์นิดนึงได้ไหมครับรู้สึกมาไหมครับฮัลโหลโอเคโอเคสลัดไม้นิดนึงค่ะสลัดไม้นิดนึงที่พูดถึงนั่นแหละคือเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังรณรงค์กันอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องปลอดภัยแน่นอนและปลอดภัยน้อยกว่าร้อยกว่าน้องบุรีมวลแน่นอนและเราเองก็เป็น living เขาภาษาอังกฤษเขาจะเรียก living testimonial นะคะเป็นหลักฐานที่มีชีวิตมีตัวตนนะคะว่าสุขภาพของเราดีขึ้นเนาะทีนี้เราก็ต้องมองว่าในเมืองไทยในสังคมบริบทสังคมของเราเนี่ยมันจะมีคำว่าแทบูนะคะการที่เราจะมองสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ติดมลทินเนาะเพราะว่ามันยังจะติดภาพลักษณ์ของควันของบุหรี่แล้วพอสังคมเขาไม่เข้าใจในกลไกของบุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอาจจะเป็นฮีทก็ได้ค่ะเป็นไนคอสก็ได้เนาะเขาก็จะเหมารวมไปหมดเลยว่ามันทำบุหรี่มันเป็นควันมันทำลายสุขภาพมันไม่ปลอดภัยนะคะดังนั้นเราทุกคนเนี่ยจะต้องทำงานกันนะคะต่อไปต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนเพื่อไม่เพียงแต่เพื่อที่จะให้คนเข
เรียกว่าอะไรให้คนมองภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นนะคะอันนั้นอาจจะมีผลได้แค่ทางผิวเผินแต่ถ้าจะให้มันลึกถึงแกนจริงๆก็คือต้องให้คนเขามีให้สังคมเขามีความเข้าใจมากขึ้นนะคะทั้งในเรื่องระบบกลไกและที่สำคัญคือความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ที่อาจารย์ไอได้พูดสักครู่นี้ค่ะเรื่อง human error เนาะมันเกิดความผิดพลาดเนื่องด้วยสังคมหรือผู้ที่ใช้หรือผู้ที่หยิบมาใช้ใหม่ๆเนี่ยเขาขาดความรู้เพราะว่ามันถูกผลักให้มันอยู่ในหลุมในลึกที่คนเข้าถึงไม่ได้จริงๆผมมองว่าบ้านเราเนี่ยปัญหามันมีอยู่แค่อย่างเดียวเองนะถ้าแก้ตรงนี้ได้นี่จบเลยคือกลุ่มที่ต่อต้านเราและให้ข้อมูลผิดๆปัญหาคือเขาคุมสื่อเขาอยู่องค์กรของรัฐที่คุมสื่อแล้วการที่เขาคุมสื่อแล้วก็ให้ข้อมูลที่ผิดเนี่ยมันทำให้สร้างผลกระทบที่เป็นลูกโซ่ต่อเนื่องใช่ที่เป็นลูกโซ่ต่อเนื่องซึ่งอย่างเราจะสังเกตได้ว่าคนแก่ๆแถวบ้านเราที่แบบเขาไม่ได้เข้าใจในเว็บไพรเซอร์เลยเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยอันนี้มันอันตรายกว่าเพราะอะไรเพราะเขาดูสื่อทางเดียวปัญหาคือบ้านเราเนี่ยมันเป็นแบรนด์แบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ซึ่งการแบนแบบเนี้ยมันสร้างผลเสียมากๆแล้วการที่เราจะเอาข้อมูลจริงมาเปิดเผยเนี่ยเขาก็พยายามจะเบรกเราในหลายๆทางอันเนี้ยที่ทำให้เราทำงานกันค่อนข้างยากแล้วก็เขามีพลังค่อนข้างเยอะด้วยเรื่องของเรื่องแต่กลุ่มเราเนี่ยเรามีพลังอยู่อย่างนึงที่เขาจะต่อต้านไม่ได้ก็คือความจริงถูกแล้วร่างกายเราที่มันดีขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็น evidence อย่างหนึ่งเลยเป็นหลักฐานที่คุณพิสูจน์อย่างหนึ่งเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันปลอดภัยกว่ามันเซฟกว่าบุหรี่มันใช่ฉันค่อนข้างอยากชัดเจนต้องค่ะใช่เลยค่ะอาจารย์ไอซ์ซึ่งถ้าใครที่มีโอกาสได้เข้าไปชมpanelist นะคะของที่นี่เมื่อวันก่อนๆเนี่ย ก็จะเข้าใจด้วยว่าบริบทเนี้ยมันทำอะไรมันเป็นสิ่งที่โครงการเวฟของเราเนี่ยต้องเจอมันเป็นความท้าทายอันนี้ดีกว่ามันเป็นความท้าทายของเราไม่ว่าจะประเทศไทยหรือประเทศอื่นเพราะว่าอย่างถ้าในส่วนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีองค์กรBloomberg Foundation เนี่ยที่เป็นผู้คุมทุนในการสร้างสื่อนะคะดังนั้นในเมื่อเขามีอำนาจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทุนหรือว่าในเรื่องของอินฟลูเอนซ์ทางการเมืองด้วยเนี่ยค่ะมันก็เลยไปดึงพื้นที่ในการจัดสรรสื่อให้มันมีความสมดุลขึ้นนะคะให้มันไม่มีไบแอสเนาะประเทศเราก็เผชิญสิ่งนี้เหมือนกันที่บ้านเราเนี่ยเราเจอไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ bias เนี่ยค่อนข้างจะแทบจะทั้งหมดแล้วก็สื่อเนี่ยที่อยู่ในมือเขาคนนู้นเนี่ยฝั่งคนที่คุณก็รู้ว่าใครเนี่ยก็ bias แบบเต็มๆเลยคือไม่เรียกว่าไม่มองเหตุและผลกันเลยทีเดียวซึ่งพอมาเจอพวกเราเนี่ยผมว่าจริงๆมันก็มวยถูกคู่เหมือนกันนะผมเรียกว่ามันก็มวยถูกคู่เหมือนกันนะว่าเราจริงๆเราก็พยายามจะหาข้อมูลแล้วก็เอางานวิจัยที่ตีพิมพ์จากต่างประเทศมาเปิดเผยเนี่ยซึ่งจะต่างกับทางฝั่งนู้นจริงๆที่ผมแปลกใจมากที่สุดเลยคือคุณเป็นหมอเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องนึกถึงผู้ป่วยเป็นหลักนะจริงๆถ้าคนเรามันมีจรรยาบรรณเนี่ยมันจะต้องเห็นแล้วว่าไอ้อันนี้มันดีกับผู้ป่วยมากกว่าคือแต่เขาเล่นบอกโอ้ยถ้างั้นคุณก็เลิกไปสิก็ในเมื่อยังเลิกไม่ได้ในเมื่อยังเลิกไม่ได้มันเราก็ต้องหาทางที่มันปลอดภัยกว่าซึ่งอันเนี้ยมันเป็นทางที่ชัดเจนและแน่นอนแต่ตอนนี้เราถือว่าเราเห็นแสงสว่างมากกว่าเมื่อก่อนนะคุณเล็กใช่ไหมคือถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนี่ผมว่ายังมืดมนแต่ตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่ก็ลงมาช่วยดูมาเปิดเผยข้อมูลแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าอะไรมันกำลังจะดีขึ้นเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นผมว่ามันโอเคนะใช่คือมันโอเคขึ้นในเรื่องของการนำเสนอให้สื่อนะคะคือถ้าจะพยายามมองแต่ในข้อดีมองในแง่ดีบ้างเนาะคืออย่างน้อยตอนนี้ค่ะคือ
การนำเสนอในสื่อเนี่ยมันจะมีสื่อ mainstream ที่จะนำเสนอประเด็นนี้มากขึ้นและจะมีการนำเสนอข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายมากขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการที่เราจะมองภาพได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งสองด้านเนี่ยมันคือกลไกของการคิดวิเคราะห์มันไม่ใช่ว่าคุณจะฟังฝั่งเดียวเท่านั้นและอีกฝั่งหนึ่งคุณจะไม่ฟังคือการที่คุณป้อนข้อมูลจากแค่ฝั่งที่ต่อต้านเนี่ยมันเป็นการดูถูกสติปัญญาของประชาชนนะคะว่าอ๋อคุณคิดว่าประชาชนเนี่ยมีหน้าที่อยู่นิ่งแล้วก็รับฟังคุณโดยที่ไม่ตั้งคำถามโดยที่ไม่โต้แย้งโดยที่ไม่ชวน dialogue เนี่ย dialogue ชวนคุยแลกเปลี่ยนกันเลยซึ่งมันเป็นวิธีแบบมัดมือต่อยของเขามานานแต่อย่างที่อาจารย์ไอซ์พูดแหละคือมันก็อย่างน้อยคือคลื่นมันเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมอย่างที่บอกหมัดเด็ดของเรามันคือความจริงไงทุกอย่างนะมันหนีความจริงไม่พ้นคือเอาตรงๆต่อให้ถ้าเราจะพูดกันตามตรงต่อให้มันมีอันตรายเท่ากันกับบุหรี่บางวันเนี่ยเขาก็ไม่ควรมาห้ามนะผมว่ามันเป็นสิทธิมนุษย์ขั้นพื้นฐานอะมันเป็นสิทธิของมนุษย์ขั้นพื้นฐานมันเป็นสแตนดาร์ดเป็นเบสิกฮิวแมนไรท์ซึ่งมันไม่ควรจะมาใช่มันเป็นทางเลือกส่วนคนที่มันน่างงก็คือไอสารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทไม่ว่าจะเป็นวีดเป็นกัญชาหรือกระท่อมหรืออะไรเงี้ยขายได้เนาะแปลกเนาะแต่ไม่เป็นไรเซอร์ขายไม่ได้ในอันนี้มันน่าตกใจอ่ะมันทำให้เรามันก็แหมเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละจานไอซ์คือการที่จะเปิดให้กัญชามันขึ้นมาบนดินเนี่ยใครได้ผลประโยชน์จากการใช่เข้าใจมันผลประโยชน์มหาศาลซึ่งอันเนี้ยผมเนี่ยจริงๆพยายามจะมองภาพกว้างนะแบบจริงๆเนี่ยคนที่หันมาใช้เวปไลเซอร์เนี่ยรับได้อะไรบ้างสิ่งแรกที่รับจะได้เลยเนี่ยคือระยะยาวเพราะเรารู้อยู่แล้วตอนนี้ข้อมูลออกมาหมดแล้วว่ามันปลอดภัยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟเฟกต์กับมนุษย์ที่จะทำให้เป็นโรคระยะยาวโรคทางเดินหายใจหรือพวกตระกูลนิวโมเนียหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นมะเร็งปอดมันลดลงเราไม่ต้องพูดถึงว่ามันเป็นศูนย์เราพูดแค่ว่ามันลดลงแค่นี้มันจริงๆมันก็น่าพอใจแล้วในการที่จะหันมาใช้มันในระยะยาวซึ่งในส่วนนี้เนี่ยในเมื่อเราไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเนาะแหมมันก็ต้องพยายามกันต่อไปก็ที่อาจารย์ไอพูดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ารัฐเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับอะไรก่อนกันแน่เพราะถ้าเราเอาอย่างโมเดลของสหราชอาณาจักรอังกฤษเนี่ยเขามองเห็นผลเสียนะคะของการที่สังคมหรือผู้คนประชากรของเขาเนี่ยยังต้องติดบุหรี่และยังต้องมีโรคภัยต่างๆเรื้อรังไปจนถึงอนาคตเพราะว่าเขาเป็นระบบคือสังคมนิยมไงแล้วเวลาที่สมมติเล็กเข้าโรงพยาบาลที่อังกฤษเนี่ยเล็กเสียภาษีใช่ไหมคล้ายๆกับระบบ30บาทของเราเนี่ยคือเล็กไม่ได้เป็นคนที่จะต้องมารับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายดังนั้นเขาไม่มีทางที่จะได้รายกินแบบรายได้จากผู้ป่วยไงดังนั้นรัฐเข้าถึงมองว่าอ๋อถ้าเราหยุดตรงนี้ได้เราจะได้ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีกับการรักษาผู้ป่วยโดยเปล่าประโยชน์ใช่ให้เปล่าประโยชน์เขาจึงเห็นตรงนี้และหันมาสนับสนุนให้เป็น smoke free society เป็นสังคมที่ปลอดควันบุหรี่ภายในปี2030ซึ่งเขาก็มุ่งหน้าทำไปตรงนี้และกำลังท้าชนกับองค์กรอนามัยโลกแต่ถ้าเรามองกลับไปใช่อิจฉาอังกฤษนะผมแบบว่าผมให้อังกฤษนี่เป็นประเทศที่แบบโอ้เขาคิดถึงประชาชนก่อนอ่ะมันดีมากทำมันดีมากเลยอ่ะแบบเขาคิดถึงว่าเขาเป็นห่วงสุขภาพประชาชนจริงๆแล้วการที่เขาเป็นห่วงสุขภาพประชาชนเนี่ยทำให้ประเทศเขาเข้มแข็งมากขึ้นด้วยเพราะหนึ่งเลยไม่ต้องเสียรายได้โดยเปล่าประโยชน์ต้องเอาต้องเสียค่าใช้จ่ายมาเพื่อรักษาพยาบาลเนี่ยมันหายไปเยอะเลยเพราะคนสูบบุหรี่มีผลเยอะ
600ล้านนะต่อ1ปีซึ่งเขาก็มองไงคะว่าเขาสามารถเอาภาษีตรงนั้นมาพัฒนาประเทศทางด้านอื่นได้ใช่และแถมยังอะไรกันเขาสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยคุณควรใช้นะอันเนี้ยคุณไม่ควรใช้เขาสามารถบอกข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าใครจะนำเสนอข้อมูลก็ทำได้เพราะว่าอันนี้ถ้าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยมันเปิดเผยได้เต็มที่ซึ่งมันต่างกับบ้านเรามากบ้านเรานี่รู้สึกว่าจะแปลกๆจะแปลกๆแต่ก็ไม่เป็นไรเราตอนนี้เราสู้มาถึงตรงนี้นี่ผมมองว่ามันใกล้แล้วมันต้องเริ่มเห็นทิศทางอะไรที่มันดีมากขึ้นแล้วจริงๆนี่ยังมีปัญหาอีกหลายประเด็นที่เรายังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาคุยกันยกตัวอย่างเช่นเรื่องเราจะเป็นคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยผมว่าต่างประเทศก็น่าจะเจอต่างประเทศนี่ก็ประเทศที่แบนเนี่ยผมว่าจะต้องเจอสถานการณ์ใช่ประเทศไทยเจอมาบ้างไหมอะไรนะคะฟังว่ามีประเทศไหนมาบ้างไหมครับที่ใกล้เคียงกับเราLex พอได้ฟังแค่ในเซสชันที่เขาพูดถึงงานวิจัยยัง Lex ไม่ได้อาจจะมีการกล่าวถึงแต่ว่า Lex ยังไม่ได้ฟังเองจะตัวหาไม่ได้ฟังค่ะว่ามีประเทศไหนบ้างแต่มันจะมีแค่อย่างประเทศอินเดียเมื่อวัน2วันสองวันใช่2วันที่แล้วค่ะที่อาจารย์ชรีเซรีถ้าพูดแบบท่านอาจารย์ชรีเนี่ยเขาก็พูดถึงปัญหาเดียวกันนะคะคือแต่ว่าของเขาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็มีนักวิจัยนะคะได้หยุดบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาเสนอให้ทำงานวิจัยกับทางรัฐนะคะแต่ว่าของเขาแค่จะต่างจากเราตรงที่รัฐก็ปฏิเสธแต่ของเราเนี่ยยังไม่ถึงไหนเลยไม่มีวิจัยอะไรทั้งสิ้นแต่ก็มีคนกล้าออกมาพูดว่าเรามีงานวิจัยใช่ปัญหาเลยคือไอ้เรื่องงานวิจัยเนี่ยแหมมันเป็นข้อถกเถียงเขาบอกว่างานวิจัยเขาทำงานวิจัยมาแล้วก็ได้บทสรุปว่าบุหรี่เนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ปลอดภัยกว่าแต่ในเมื่อคุณยังไม่รู้ผลระยะยาวแล้วคุณเอางานวิจัยมาจากไหนผมก็แปลกใจคือถ้าจะวิจัยจริงๆมันต้องวิจัยแบบลองเทอมเลยก็คือต้อง20-30ปีถ้าจะดูผลระยะยาวแล้วที่น่าแปลกใจกว่านั้นคือการที่เขาไปเก็บสถิติเนี่ยเขาไม่ได้เก็บจากคนที่ใช้เว็บไลเซอร์เพราะในกลุ่มพวกเราที่เรารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันค่อนข้างเยอะนะเราเวลาเราแชร์กันอ้าวป๋าสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วคุยกันไปคุยกันไปผมนั่งฟังเพราะว่าจะต้องนั่งอย่างนี้ไม่ค่อยได้จะต้องนั่งยกขาให้ปรับพักผ่อนก็ที่อาจารย์ไอพูดแหละคือถ้าเราดูแหล่งงานวิจัยของเขาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีทางได้ทำงานวิจัยเองแล้วก็เห็นกันอยู่ว่างานวิจัยของเขาเนี่ยอ่ะมันก็ดึงมาจากฝ่ายจู่โจมที่ทำของต่างประเทศซึ่งฝ่ายจู่โจมต่างประเทศเองก็ได้รับทุนสนับสนุนจากคนที่ต่อต้านอีกทีนึงแล้วมันก็จะตกทอดอีกไงมันก็จะเป็นลูกโซ่ตึ๊ดไล่ลงมาไหลลงมาเรื่อยๆดังนั้นก็ต้องคอยเช็คดูอะว่าแล้วอย่างที่เราทำกันอยู่แล้วเพื่อนพี่น้องของเราทำกันอยู่ในสังคมออนไลน์ว่าพอมันจะมีการโพสต์อัปเดตอะไรที่เอางานวิจัยที่มันภาษาอังกฤษเรียกว่า irrelevant นะคะคือตกละตกไปแล้วประเด็นนี้ตกไปแล้วหรือว่ามันมีวิทยาศาสตร์ขึ้นมาโต้แย้งขึ้นมาแล้วเนี่ยดีให้หลุดขอบไปแล้วเราก็ยังเอาขึ้นมาพูดอยู่เนี่ยก็ยังดีที่เรามีพรรคพวกนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกันจริงๆเนี่ยในเรื่องการแพทย์เนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยผมยังมองว่ามันมีหลายประเด็นที่มันสามารถตอบได้แล้วก็ชัดเจนอย่างในเรื่องความปลอดภัยระหว่างบุหรี่กับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับเวปอไรเซอร์เนี่ยมันมีความชัดเจนอยู่ที่เขาจะเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือ1ก็คือเรื่องทาเรื่องน้ำมันดินซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ไปอุดกั้น
ทำให้เกิดโรคปอดอุดกั้นที่เป็นถุงลมโป่งพองอันเนี้ยที่ชัดเจนแล้วยังมีตระกูลคาร์บอนมอนอกไซด์ที่สามารถทำอันตรายเราได้เนี่ยแต่กับเวปไลเซอร์เดี๋ยวตรงเนี้ยมันไม่มีตรงเนี้ยมันไม่มีแล้วในสารประกอบบางตัวในน้ำยาบนไฟฟ้าเนี่ยในอินเซ็กต์เนี่ยพิสูจน์แล้วว่ามันปลอดภัยไม่ว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นสาร PG PG นี่เราใช้กันเยอะมากนะจริงๆแล้ว PG นี่ใช้กันเยอะมากเลยคือไม่ว่าจะเป็นยาพ่นจมูกที่ขยายรอบลมในโรงพยาบาลนะพวกตระกูลอาโรมาต่างๆก็ใช้อาโรมาจริงๆมี VG ผสมด้วยนะมี VG ผสมด้วยนะเพราะ VG ก็ใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องใช้ที่เราใช้กันทุกวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผิวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แถมยังเอาไปทำเชื่อมนะ VG นี่สามารถเอาไปสกัดเป็นน้ำเชื่อมได้อีกนี่ก็คือสิ่งที่เรากินอยู่แล้วอ่ะมันเป็นปกติอยู่แล้วอ่ะมันแต่คือมันผลิตออกมามันจะเป็นลักษณะเหมือนกับไฮฟุกโตสคอนไซรัปคือเป็นน้ำเชื่อมเลยเป็นไซรัปเลยซึ่งตัวเนี้ยมันปลอดภัยอยู่แล้วอ่ะมันผมก็แปลกใจว่ามันทำไมมันถึงห้ามจังในอย่างในเฟลเวอร์ต่างๆเนี่ยในหัวกลิ่นต่างๆเนี่ยเบสหลักก็คือเป็น PG ซึ่งมันทั่วโลกก็ใช้ขนมอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยมันใช้หมดเลยมีอะไรอีก cooling agent cooling agent ก็คือสารเพิ่มความเย็นซึ่งมีอยู่ในลูกอมอ่ะมันมีอยู่ในลูกอมที่มันเย็นๆต่างๆเมนทอลอย่างเงี้ยก็เป็นสารประกอบที่ในทั่วไปที่ตามธรรมชาติด้วยซ้ำถ้าพูดถึงเรื่องเมนทอลมีอยู่แค่อย่างเดียวที่รู้สึกว่ามันจะเป็นอันตรายได้ก็คือนิโคตินนะซึ่งทำให้เรารู้สึกเสพติดเราแอดดิกมันแต่ปัญหาคือแค่นิโคตินอย่างเดียวเนี่ยจริงๆผมว่านิโคตินสกัดเนี่ยมันไม่เหมือนนิโคตินที่มาจากใบยาสูบโดยตรงนะหนึ่งเลยก็คือนิโคตินเนี่ยมันระเหยถ้าสกัดออกมาแล้วเนี่ยมันระเหยมันเปิดวางทิ้งไว้ในปั๊บเดิมก็ระเหยละมันมีการระเหยได้ซึ่งอันเนี้ยยิ่งเราใช้โดยปกติเวลาเราเวฟเนี่ยเราก็ชอบน้ำยาที่มันนัวๆเนาะเราก็ต้องสตีฟยิ่งสตีฟนานมันก็ต้องนิโคตินก็อ่อนลงเนี่ยจริงๆแล้วมันสารพิษเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันไม่ว่าจะมองทางไหนนะมันก็น้อยกว่าอันเนี้ยมันคือมันชัดเจนเลยชัดเจนมากๆเลยแล้วแถมสารให้ความหวานอย่างพวกชูการ์โลสเนี่ยพวกนี้เป็นอนุพันธ์ของโพลีแซคคาไรด์ซึ่งมันปลอดภัยอ่ะมันไม่ได้ไปเร่งมันอาจจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะไกลเซมิกอินเด็กซ์อยู่ประมาณ80แต่ก็ที่เราใช้มันน้อยมากมันไม่สามารถไปบูสต์อินซูลินได้จริงๆแล้วในเชิงทางการแพทย์เนี่ยเขาถือว่ามันไม่บูสต์เลยนะไกลเซมิกอินเด็กซ์แค่80แล้วเราใช้ปริมาณน้อยจัดเนี่ยตัวอินซูลินอินเด็กซ์ก็ไม่ขึ้นเลยลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วผู้ป่วยที่เป็นลักษณะของพวกเบาหวานพวกไดอะเบตไทป์2เนี่ยก็ไม่มีปัญหาไม่ได้มีผลกับเรื่องเบาหวานซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามองอะไรบ้านเราเนี่ยเขาไม่ค่อยเอาความจริงเข้ามาพูดกันอย่างถ้าเป็นบุหรี่จริงเนี่ยโอเคนี้เรารู้เราเห็นชัดเจนว่ามันทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบมีการระคายเคืองเยอะซึ่งอันเนี้ยมันมีผลกับเรื่องเบาหวานคาร์ดิโอวาสคูล่าต่างๆพวกนี้คือจะมาจากเรื่องระบบภายในก็คือเมตาบอลิกซินโดรมต่างๆเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องแต่กับคนจับมาเวลาเขาจับมาโยงทีเนี่ยเขาจะใส่ร้ายอย่างเดียวเลยจะบี้เราอย่างเดียวเลยซึ่งจริงๆตอนนี้นี่มันน่าจะต้องเอาข้อมูลจริงๆมาคุยกันแล้วอะแล้วที่สำคัญคือกลายเป็นว่าคนที่ต้องมานั่งระวังให้กับพวกเด็กที่จะมาใช้หนังสูบหน้าใหม่เนี่ยกลายเป็นพวกเรานะเนี่ยที่เราจะต้องทำงานแทนเขาใช่ทำงานแทนเขาดังนั้นที่เราเนี่ยไม่ได้เงินเดือนอะไรด้วยเลยเนี่ยเรายังต้องทำงานกันงกๆป๋าเป็นไงบ้างครับป๋าดีขึ้นยังครับป๋าไมค์ครับป๋าป๋าไม่ปิดนะตอนนี้เริ่มปวดแล้วครับไปเข้าเฝือกแหละสรุปว่าต้องโดนเข้าเฝือกมาแล้วก็ต้องใช้
นี่อุปกรณ์ไม้ค้ำแล้วเราก็ยังเดินไม่ค่อยเป็นค้ำจังหวะที่ลงเหยียบก็ยังลงเหยียบไม่ค่อยเป็นก็ไม่เป็นไรก็คงเดี๋ยวก็คงไหวแล้วครับเดี๋ยวพูดเสริมอาจารย์ไอซ์หน่อยเรื่องฝั่งตรงข้ามเราอ่ะก็คือจริงๆวันนี้ผมเตรียมสไลด์เอาไว้แล้วซึ่งพรีเซนต์ก็น่าจะสักถ้าไปเร็วๆน่าจะสักรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณสัก15นาทีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันเสาร์ผมเอาสไลด์ขึ้นมาฉายในตอนเราไลฟ์สดกันคือวันเสาร์อ๋อวันนี้เวลาเราทันนี่หว่านี่มันเพิ่ง25นาทีเองอ่ะเอาแบบเร็วๆสักหน่อยไหมล่ะได้ครับไม่มีปัญหาคุยไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเผื่อฝรั่งจะได้เห็นด้วยดีเลยครับผมจะฟลายบายเร็วๆสไลด์เดี๋ยวผมขอเซตอัพสไลด์แป๊บหนึ่งครับผมก็ถ้าต่อเรื่องสารเคมีต่างๆที่เขาชอบหยิบขึ้นมาพูดเนี่ยเขาก็จะชอบพูดกับผิวเผินไงว่าเนี่ยอันตรายนะเอาสารเคมีเข้าร่างกายอย่างที่อาจารย์ไอพูดแหละคือมันเป็นสารเคมีที่ปลอดภัยกับร่างกายแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาปลอดภัยกับร่างกายว่าด้วยปริมาณที่เราเอานำเข้าไปในร่างกายเนาะคือมันไม่ใช่ว่าอย่างสารต่างๆเนี่ยเราจะแบบส่วนผสมเนี่ยของน้ำยามันแค่ไหนใช่แล้วสารเหล่านี้เนี่ยมันก็จะต้องลดลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์อีกเช่นไอถ้าคุณสูบนิโคติน30เนี้ย30มิลลิกรัมมันก็คือ 3% เท่านั้นเองแต่เหมือนงานวิจัยหลายชิ้นน่ะคือมักมีการ over exaggerate มีการตีภาพให้มันฮือฮาตูมตามเพื่อที่จะตอบสนองนี้ของเขาว่ามันอันตรายนะเอาสารเคมีเข้าร่างกายแต่คุณได้ให้แฟกต์ไหมหน้าที่ของคุณคือต่อสังคมความรับผิดชอบของคุณต่อสังคมคือคุณงานของคุณเนี่ยคือคุณต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงกับสังคมว่าใช่มันมีการนำใช้สารเคมีนะคะเพื่อที่จะสร้างไอน้ำขึ้นมาหรือสร้างความหวานสร้างความเย็นคูลเลนต์หรือสร้างกลิ่นต่างเหล่านี้แต่คุณได้แจ้งกับสังคมไหมว่าเราใช้ปริมาณน้อยและเป็นปริมาณที่ปลอดภัยร่างกายส่วนในส่วนของนิโคตินเนี่ยความนิโคตินมันไม่ปลอดภัยภายขึ้นมาแล้วเนี่ยสายมึนทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรล่ะมันเป็นเพราะเรามีโอกาสที่จะ educate ไหมที่จะให้ความรู้ safety ในการใช้อุปกรณ์ไหมมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ะเหมือนคุณจะขับรถอะคุณก็ต้องไปเรียนขับรถสิคุณก็ต้องเข้าใจกลไกของรถคุณว่าถ้ารถสตาร์ทไม่ติดมันเป็นเพราะอะไรไม่ใช่คุณจะไปมั่วๆเปิดฝาเปิดกระโปรงรถแล้วก็ไปซ่อมมอเตอร์เองมันก็ไม่ใช่หรือว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจระบบกลไกคุณคิดว่าเติมน้ำมันรถมันวิ่งได้จะเติมน้ำมันไหนก็ได้เติมไปเถอะอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็ต้องกลับมาที่เขาอะว่าเขาอะเปิดโอกาสให้เราได้ educate สังคมไหมในเรื่อง safety ของการใช้อุปกรณ์ถ้าเรื่องพูดถึงเรื่องปริมาณนะผมบอกเลยว่าแค่น้ำเปล่าเนี่ย water ธรรมดาเนี่ยที่เราดื่มกันเนี่ยคุณเล็กลองทาน10ลิตรดิตายนะกินในทีเดียวเนี่ยต่อให้เรากินไหวเนี่ยตายนะเพราะร่างกายเราจะโดนก็มันเป็นวิธีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ torture ไงก็เชื่อ waterboarding เนี่ยที่เขาเอาน้ำเยอะๆกรอกใส่ร่างกายคนเพื่อทรมานคนไม่คืออันนั้นมันจะทำให้เกลือแร่ต่างๆของเรามันโดนไดลูทไปแล้วมันทำให้ร่างกายในช็อกได้ทีนี้ปัญหาคือผมน่าสงสารไอ้การทดลองไอ้หนูตัวทดลองของเขาเนี่ย คือหนูเนี่ยตัวมันเล็กนิดนึงแล้วคุณหยดนิโคตินเพียวๆเข้าไปให้มันเนี่ยมันจะไม่ตายได้ยังไงอ่ะถูกไหมอ่ะมันแบบมันคือมันจะต้องมีเทียบอัตราส่วนเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีระบบขจัดของที่ไม่ดีออกจากร่างกายสมมติเนี่ยคุณเล็กรับไป100เนี่ยคุณเล็กอาจจะมีอัตราการขจัดพิษได้100เนี่ยสมมตินะเวปอไรเซอร์เนี่ยอาจจะไป130คุณเล็กก็จะอาจจะเหลือ30ใช่ไหมแต่ถ้าเราเทียบกับบุหรี่มวนเนี่ยบุหรี่มวนอาจจะประมาณ500เลยแล้วขจัดออกได้แค่100เดียว
เนี่ยซึ่งอันนี้แหละที่สำคัญร่างกายเราจริงๆมันมีระบบพื้นปูเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นโรคระยะยาวในอนาคตเนี่ยมันจะน้อยกว่ามันจะน้อยกว่าแน่นอนใช่นะมันเวลาทำงานวิจัยผมเลยมองว่าจะทำการทดลองอะไรเนี่ยมันต้องอิงถึงความสมเหตุสมผลในการทดลองด้วยและที่สำคัญเลยทำไมเขาไม่มาเก็บข้อมูลพวกเราจริงๆเนี่ยพวกเรายอมเป็นหนูทดลองนะเป็นดีมอนให้เขาเรายอมเป็นดีมอนนะให้เขานะแบบมันถ้าเขามาขอเขากลัวไงเขากลัวไงเขากลัวความจริงมันออกมาไงเขาถึงไม่ดีเบตกับเราเขาถึงไม่คือเขาถึงไม่เอากลุ่มเป้าหมายคือเราคือกลุ่มเป้าหมายชัดๆเราคือ target group ของ research ของเขาชัดๆในอดีตที่เล็กเคยทำงานรีเสิร์ชเนี่ยคือเล็กก็เคยทำงานลดอันตรายกับผู้ใช้ยาเล็กจะลงพื้นที่แล้วนั่งคุยโฟกัสกรุ๊ปเก็บข้อมูลกับผู้ใช้ยาคือก็แบบสกิลสูงมากคือแบบเขาเมาพูดมาฉันก็ต้องตีความนะเขาพูดอะไรอยู่แต่เราก็ต้องนั่งคุยกับเขาแล้วก็ต้องคลุกคลีกับผู้ที่ใช้อีกไม่ใช่อ๋อฉันนัดนะคุณใช้ยาใช่ไหมฉันจะนัดคุณคุยนะคุณไปเล่นยามาให้เมาสุดๆเลยนะไม่ต้องกินข้าวกินปลาไม่ต้องนอนหลับนอนคือมันเป็นการสร้างเขาเรียกอะไรสร้างแฟกเตอร์ให้ผลวิจัยเนี่ยมันออกมาได้ผลตามที่ฉันต้องการคือเขาไบแอสมาก่อนแล้วอะใช่ค่ะใช่มันเป็นการสร้างอะไรresearch objectiveมาก่อนแล้วว่าฉันอยากให้ผลวิจัยของฉันมันชี้ออกมาให้เหตุผลนี้แต่มันไม่ได้เข้าไปเหมือนคล้ายๆกับว่าอ๋อเขากำลังนั่งทำอะไรของเขาอะประธรรมชาติปกติของเขาแล้วเราเข้าไปดูอ๋อคุณไฮอยู่ใช่ไหมเป็นปกติของคุณใช่ไหมคุณจะไฮช่วงนี้ช่วงนั้นช่วงนี้คุณเริ่มดาวแล้วใช่ไหมคนที่ไฮอยู่เพิ่งโดนมาอะมานั่งมาวัดชีพจรมาอะไรคนที่กลางๆหน่อยมาวัดชีพจรตอนนี้คุณถ้าสมมติดูบุหรี่ไฟฟ้าเรามาเข้าประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าอ๋อนี่คุณวันนี้คุณยังไม่ได้สูบเลยใช่ไหมโอเคตามสบายคุณสูบมันแต่เช้าแล้วตอนนี้เที่ยงแล้วใช่ไหมตามสบายคุณตอนนี้คุณไม่ได้สูบแล้วใช่ไหมความต้องการในข้อตีของร่างกายคุณมันดาวแล้วใช่ไหมแล้วคุณก็วัดชีพจรสิไม่ใช่คุณมานั่งตั้งแง่ตั้งกฎว่าห้ามไปเลยนะฉันหยิบอุปกรณ์ให้คุณฉันจับเวลาคุณ10นาทีดูออกไปเลย30ใครเขาดูกันก่อนที่จะ30นาทีคืออย่างนี้นะปัญหาคืออีกอันนึงอีกส่วนนึงที่ผมเห็นก็คืองานวิจัยของบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นอะไรที่โจมตีบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยทำได้อะไรที่ส่งเสริมหรือว่ามีทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเอาความจริงมาเปิดเผยเมื่อไหร่เนี่ยทำไม่ได้ใช่เขาเองนี่ค่ะจะไอ้ส่วนนิดนึงเขาจะมองว่าอะไรที่นำเสนอความแท้จริงเนี่ยเขาก็จะตีตาไปก่อนเลยทุกอย่างเลยว่าส่งเสริมนี่คือที่น่าแปลกใจคือบ้านเราเนี่ยมันโดนจำกัดเรื่องการใช้งานอยู่แล้วเพราะว่าห้ามนำเข้าห้ามผลิตห้ามจำหน่ายใช่ไหมซึ่งในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วจะทำงานวิจัยเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันเป็นของที่ผิดกฎหมายแต่ปัญหาคือเขาทีเวลาเขาวิจัยเพื่อโจมตีเขาทำได้ในส่วนเนี้ยที่มันน่ากลัวมันทำให้งานวิจัยเนี่ยมีผลที่บิดเบี้ยวและสิ่งสำคัญเลยก็คือชอบเอาผลเสียของบุหรี่มาปนกับบุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่ไม่มีหลักฐานอะไรพิสูจน์เลยว่ามันเกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าคือจริงๆเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยระยะเวลาที่บุหรี่ไฟฟ้าเกิดมาเนี่ย10กว่าปีเนี่ยผลระยะยาวมันน่าจะเกิดแล้วเอฟเฟคมันน่าจะเกิดแล้วแต่ปัญหาคือมันยังไม่มีนะเรายังไม่เคยเจอนะใครที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามา10กว่าปีแล้วมีปัญหาทางด้านสุขภาพมีแต่ดีขึ้นอย่างที่พวกเราไปตรวจปอดกันเนี่ยปอดจากที่เป็นจุดๆเนี่ยกลายเป็นไม่มีแล้วเราคลีนผมเนี่ยกั้นหายใจในน้ำเมื่อก่อนเนี่ยครึ่งนาทีก็จะตายแล้วพอเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าผม2นาทีกว่าเนี่ยแบบเนี้ยร่างกายเราดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
สุขภาพดีขึ้นถ้าเป็นผู้หญิงรักสวยรักงามก็จะเห็นว่าผิวผ่องผิวพรรณเนี่ยจะผ่องใสขึ้นจะใสขึ้นจะดูเด็กลงอะไรอย่างนี้เนาะนี้ท่านผู้หญิงคงน่าจะชอบนะคะอันนี้เราพูดแบบเป็นกลางเดี๋ยวจะหาว่าเราเอียงมาทางบุหรี่ไฟฟ้ามากเกินไปสิ่งนึงที่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสร้างผลเสียอันนี้ผมจะขอพูดก็คือหลังจากที่เราเปลี่ยนจากบุหรี่มวนมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนคือคุณจะกินเยอะขึ้นอันนี้แน่นอนคือคุณกินอะไรก็จะอร่อยน้ำหนักคุณจะเพิ่มแบบปุ๊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 บเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเนี่ยผลเสียแน่นอนเราอาจจะต้องคอนโทรลเรื่องการกินนิดนึงแล้วอย่างผมตอนนี้ผม IF เนี่ยมันก็ทำให้คอนโทรลได้เมื่อก่อนเนี่ยผมน้ำหนักประมาณสัก50กว่าเกือบ60แล้วก็ขึ้นมาถึง80กว่าตอนนี้พอ IF ก็เลยลงมาก็เลยเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลเสียของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีช่วงแรกๆเลยที่แบบพอเราเปลี่ยนจากบุหรี่มวนมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหเราจะกินแบบกินสะบัดเลยกินอะไรก็อร่อยไปหมดไอ้นู่นก็ดีมันเหมือนเซนซอรี่เราเพิ่งกลับมามันดับไปนานเพราะเราสูบบุหรี่ไงคืออาหารนี่แบบรสชาติแบบว้าวกลิ่นนี่คือแบบว่าเหมือนเกี่ยวจมูกอย่างนี้มาเลยนี่มาแล้ว มาแล้วครับเห็นแล้วอันนี้ผมทำได้ดีที่สุดแค่นี้เพราะฉะนั้นมันจะเห็นหน้าต่อๆไปด้วยนะฮะก็อันนี้ก็คือเรื่องที่เราเอานำเข้าไปนำสัตว์ถือว่าเราเอาไปนำเสนอกันอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยววันเสาร์เราจะมารายละเอียดนี่ก็คือไฟทรูนิดนึงก็คือเรายืดเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดการแบนปัญหาอย่างนี้เลยมีอะไรบ้างข้อมูลวิจัยข้อมูลขัดแย้งทางออกของปัญหามันมาจนถึงเรื่องของมีการโยงที่อย.สหรัฐอนุมัติให้ขายบุหรี่ไฟฟ้านะถ้าจะเห็นอันนั้นก็คือเป็นพวกฮีทน็อตเบิร์นแล้วก็ของเราเนี่ยแบนบุหรี่ไฟฟ้ามา7ปีแล้วมีการประกาศกระทรวงพาณิชย์มีคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็นอกจากนั้นมันก็ต้องมองเรื่องของเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีการจัดเก็บภาษีวิถีชีวิตประชาชนการสัมฤทธิ์ผลของกฎหมายประเทศส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องอื่นๆซึ่งการแบนมันสร้างความปัญหาความเดือดร้อนให้พวกเราอยู่ในมิติต่างๆเนี่ยละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเนี่ยมันมาเรื่องแรกเลยแล้วมันก็ผลกระทบทางเศรษฐกิจตามมาด้วยธุรกิจและคอร์รัปชันเรื่องการรีดไถนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่สามารถป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนได้นะตรงเนี้ยอันนี้ก็จะมาที่ตอนที่ผมไปคุยเนี่ยก็คือจะเอาเรื่องเนี้ยมาคุยมันก็จะเราจะเห็นโพสต์อยู่เยอะแยะเลยแบบมีโดนที่นู่นโดนจับมีอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเยอะแยะไปหมดข้อมูลก็ขัดแย้งกับต่างประเทศแหมมีรูปคนหลองเราอยู่เพื่อนสนิทอาจารย์ไอหรือเปล่าตีอ้วนเสี่ยงโรคปอดไอ้เนี่ยพวกนี้คือพวกเราที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้เราเห็นกันมาหมดละภาพพวกนี้อันนี้ก็คือเอามารวมอีกทีนึงนะแต่เนี้ยงานมันต่างกันหรือเปล่าแม้กระทั่งแอชที่ของ HUK เองอ่ะหรือว่าเป็นราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ต่างๆที่เอามานำเสนอเอ้ยมันไม่ตรงกับที่ประเทศไทยเรานำเสนอเลยนะดูธุรกิจใต้ดินโตขึ้นมาเท่าไหร่จับนี่คือแบบเยอะมากอ่ะรายได้วันละ 4-5 แสนแหมเรารีบไปเลยดีกว่าเดี๋ยวคนมาเห็นตกใจคนจะเข้ามาขายบุหรี่ไฟฟ้ากันหมดเนี่ยมีทุกวันเลยจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดนี่คือแบบเอาแค่เมสเซจเชี่ยวเองใช่ป่ะแล้วมันโตขึ้นเพราะบุหรี่ไฟฟ้าเรื่อยๆเนี่ยอาจารย์สังสิทธิ์ในวันนี้อาจารย์ไอซ์ไปด้วยไหมฮะที่เขามีการเสวนาที่มหาวิทยาลัยรังสิตอ่ะไม่ได้ไปครับวันนั้นผมไม่ได้อาจารย์สังสิทธิ์แกก็พูดเลยเนี่ยพูดเอาไว้เยอะเลยว่ากฎหมายประเทศไทยอ่ะต้องห้ามบุหรี่ไฟฟ้าแบบมีโทษทางอาญาเลยนะแล้วเป็นโทษที่ไปลงกับผู้ใช้ซึ่งแปลกแล้วไม่ทันต่อโลกมันพัฒนาไปวัฒนากรรมใหม่ๆคือเป็นข้อความของอาจารย์สังสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะฮะกฎหมายของประเทศไทยเลือกใช้อำนาจเด็ดขาดเราตอนนี้วัยรุ่นเรากำลังมาคุยกันเรื่องของอำนาจเด็ดขาดของไทรานีเรื่องของการผูกขาดที่เราไม่ยอมใช่ไหมเราต้องการที่จะเป็นประชาธิปไตยแต่ไอ้กลุ่มนี้กลุ่มที่เราเจออยู่เนี่ยมันสื่อไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมเนี่ยคอร์รัปชันอันนี้ทูตเป็นภาพของทูตกี่ประเทศอ่ะ18คณะทูตคือ8ประเทศนะที่เข้าไปที่ชลบุรีโดนผลกระทบใช่ก็คือนักท่องเที่ยวประเทศเขาโดนจับไงทูตก็เลยไปขอข้ามภพโดนรีดไถแรงมากเลยด้วย
เออแล้วโดนหนักด้วยนะโดนแพงด้วยนะเพราะว่าเห็นว่าเป็นฝรั่งนี่เฮโรอีน 50,000 แสน 200,000 น่ะคุณเล็กเคยได้ยินข่าวใช่ไหมข่าวเราได้ยินกันอยู่ตลอดอ่ะเออโอ้ยข่าวดังอยู่ตามกระทู้หรี่ไฟฟ้าอันนี้แรงอันนี้แรงสุดลูกสีเนี่ยเราจำกันได้ไหมที่แบบกรี๊ดเลยชุดกระชากลากถูไถแค่พกบุหรี่ไฟฟ้าแค่อันเดียวอ่ะวางอยู่ในรถแล้วเขาก็บอกใช่ของเขาแล้วก็บอกเดี๋ยวรอให้พ่อแม่มาประกันตัวแต่ตำรวจไม่ยอมแล้วลากกันโอ้โหแบบน่าเกลียดอ่ะใช่ไหมเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเราพูดถึงอยู่เมื่อกี้กระทบเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ได้ผมไปประชุมมาเมื่อวันพุธเนี่ยล่าสุดเลยบอกว่าตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยหาซื้อง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ธรรมดาคุณต้องออกไปข้างนอกนะอย่างน้อยต้องไป 7-Eleven ไป Convenience Store ไปร้านโชว์หวยคุณถึงจะสามารถซื้อบุหรี่ได้บุหรี่หมดเนี่ยคุณต้องออกไปซื้อข้างนอกใช่ป่ะบุหรี่ไฟฟ้านี่คือแบบขอโทษครับมีมือถือนั่งจิ้ม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 บางที่นี่ชั่วโมงเดียวส่งถึงบ้านแล้วนะส่ง Grab เลยค่ะใช่ภายในชั่วโมงเดียวคือหลังจากจิ้มเสร็จโอนเงินเสร็จเนี่ยของส่งถึงบ้านแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมซื้อได้ง่ายเซิร์ชเข้าไปเลยครับ Google เนี่ยเจอแน่ๆ3ล้านรีซอลขั้นต่ำแล้วมันเยอะไหมล่ะเพราะนั้นมันก็คนไทยตอนนี้เขาบอกว่ามีจริงๆอ่ะผมว่าไม่ใช่ 9.9 ล้านคนเชื่อป่ะคุณเล็กอาจารย์ไอซ์เกินครับนั้นผมมั่นใจว่าคือสิ่งที่เขาคำนวณจากภาษีฐานภาษีแล้วก็มาคิดเอาว่าคนหนึ่งควรจะสูบบุหรี่มวนคือเป็นการประเมินทั้งนั้นเลยเป็นการประเมินประมาณตัวเลขขึ้นมาเฉยๆเพราะประเมินประมาณตัวเลขมันไม่ exact แล้วบุหรี่ใต้ดินบุหรี่เถื่อนเขาไม่มองตลาดใต้ดินเขายังไม่คิดอะไรที่ไม่มีภาษีรู้ไหมมวนเองอ่ะยาเส้นอ่ะอันนั้นต้องนับว่าเป็นผู้สูบบุหรี่ป่ะคนที่ใช้ประเภทนั้นอ่ะแต่ว่าพวกนี้มันยังไม่ต้องเสียภาษีไงเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีตัวเลขเอามาคือเขาดูจากเลขของภาษีอากรสรรพสามิตไอ้ตัวเลขที่ได้เท่าไหร่ 2.5% ไม่มีเครดิตเออไม่มีเพดานอ่ะเขาก็ดูจากตัวนั้นไงใช่ไหมฮะแล้วมันดีกว่าไหมอ่ะให้บุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาควบคุมบนดินสรรพสามิตเขาก็พร้อมออกกรุงเทพธุรกิจด้วยว่าเขาเตรียมที่จะจัดเก็บแต่ก็โดนขวางอีกไงใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็เอาแล้วตกลงเอายังไงตกลงผิดหรือไม่ผิดกันแน่ตำรวจเองก็งงเองแม้เนี่ยเยาวชนก็ออกมาเลยบอกว่าเนี่ย WHO เนี่ยยังไม่สรุปได้เลยว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่คุมให้มันถูกกฎหมายดีมันป้องกันเด็กป้องกันเยาวชนได้ใช่อันนี้ที่เราช่วยกันพูดอยู่ตลอดเออแล้วนี่คือเมื่อบุหรี่มวนเนี่ยคุณก็พยายามที่จะคุมให้มันพ้นมือเยาวชนเหล้าสุราคุณก็พยายามที่จะคุมมันก็คุมไม่ได้อยู่ดีอ่ะไม่ได้อยู่ดีแต่มันคุมได้มากกว่าการที่คุณใช่มันป้องกันการเข้าถึงมือเยาวชนได้มากกว่าการที่คุณจะปล่อยให้มันลงใต้ดินแล้วเยาวชนเองเนี่ยก็ลุกขึ้นมาค้าขายกันเองอันนี้น่ากลัวที่สุดใช่เนี่ยเรื่องของความย้อนแย้งนะพูดถึงอันตรายของนิโคตินฝั่งซ้ายคือของไทยบอกว่าโอ้โหมันอันตรายมากอย่างงู้นอย่างนี้แต่ฝั่งขวาเนี่ยคือเมืองนอกที่เขายอมรับกันแล้วอ่ะใช่ป่ะว่านิโคตินเนี่ยมันเป็นสารที่แบบมันไม่มีผลโดยตรงต่อเป็นโรคมะเร็งโรคปอดอะไรต่างๆนักชอบอ้างอันตรายไม่ต่างกับบุหรี่ธรรมดาหรือว่าอันตรายมากกว่าชอบพูดอุบาทมากเอออะไรอ่ะนี่อุบาทจริงแล้วเนี่ยทั่วโลกเลยนี่แค่ส่วนน้อยนะที่เขาเห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าลดอันตรายจากบุหรี่จะเอาเยอะแค่ไหนเห็นไหมนี่อ่ะองค์กรอนามัยโลกเองเลยอ่ะพูดเลยเนี่ยอ่ะใครอยากดูมาละมีให้เห็นชัดๆโลโก้ World Health OrganizationThis is a conclusive evidence that completely substituting electronic nicotine is not harmful. ใช่ไงมันก็ลดอันตรายลดอันตรายก็แปลว่าแม่งอันตรายน้อยกว่าไงลดอันตรายไม่ดีเหรอของเรามาโอ้โหอาจารย์ไออย่างเท่อย่างเท่บอกว่ายังไม่เอาเดี๋ยวนี้แล้วเรื่องของเรื่องคือ
ขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ายังไม่รู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันปลอดภัยจริงหรือเปล่าเฮ้ยก็คุณไม่รู้อ่ะแล้วคุณจะออกมาขวางทำไมอ่ะคุณก็ยอมรับว่าคุณไม่รู้หรือเปล่าแล้วบอกว่าองค์กรอะไรเป็นโลกยังไม่เคยบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีประโยชน์เฮ้ยเขาไม่เคยพูดว่าอะไรมันมีประโยชน์นะเว้ยแต่พูดตรงๆเลยแม้แต่วิตามินองค์กรอะไรเป็นโลกยังไม่กล้าออกมาบอกเลยว่ามันมีประโยชน์มันมีวิตามินหลายยี่ห้อนะที่ไม่มีออยองค์กรอะไรไม่บอกแล้วว่าปลอดภัยกว่าแค่นี้ก็จบแล้วเขาเคยพูดเองด้วยซ้ำไปว่าปลอดภัยกว่าผมมีคลิปอยู่เลยเดี๋ยวผมเปิดคลิปเลยมั้ยเนี่ยเนี่ยแล้วนี่สารโลหะหนักมาเลยพบโลหะหนักนู่นนี่นั่นบอกว่าเฮ้ยพบอ่ะจริงๆมันพบทุกที่อ่ะเรื่องสารเนี่ยถ้าคุณจะหาเนี่ยเดี๋ยวก็เจอเพียงแต่ว่าแม้กระทั่งสุดมลภาวะที่มันเป็นเรียกอะไร factory index อะไรอ่ะ workplace index อ่ะใช่มันมีสารอยู่สารลอยสารแขวนลอยอยู่ก็จริงในอากาศเนี่ยแต่ว่าถ้าเผื่อมันอยู่ใน acceptable quantityปริมาณที่ยอมรับได้อ่ะจริงๆในส่วนนี้ในส่วนเรื่องโลหะหนักนะครับป๋า มันจะเกิดขึ้นได้กับคอยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมันมีการเบิร์นแห้งถึงจะออกมาเยอะถ้าโดยปกติเป็นคอยที่เราสูบปกติเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเยอะนะครับมันเหมือนก็มันก็เหมือนใช่มันก็เหมือนไอ้พวกนักวิจัยที่จะทำให้มันได้ผลที่เขาต้องการไงคือถามว่าเราใช้อุปกรณ์เหล่านี้เราจะหยิบขึ้นมาแบบเฮ้ยมันดำแล้วเราไม่เปลี่ยนหรอเราเปลี่ยนสีเราเปลี่ยนสูตรดีกว่าตั้งเยอะคือเอาไม่ต้องอะไรเลยนะมันไม่ต้องดูด้วยคุณเล็กหยิบขึ้นมาเวฟเนี่ยเรารู้เลยว่าเฮ้ยมันถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนแล้วคือมันเวฟไม่ได้ใช่พอมันเริ่มคือกลิ่นมันก็เปลี่ยนแล้วมันก็จะมีเฟื่องๆเหมือนกับคุณกินข้าวอ่ะคุณกินข้าวแล้วแบบปรากฏว่าแม่งหลาขึ้นแล้วแบบหรือว่าน้ำแกงที่แบบมันหื่นแล้วอ่ะหรือว่าตัวจิบน้ำแกงขี้เปรี้ยวอ่ะถามว่าจะมีใครกี่คนที่ฝืนกินอยู่แกงจืดซดเข้าไปปุ๊บนี่เปรี้ยวนี่มันบ้วนทิ้งล้างปากอ่ะไม่ไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยที่เรากินเข้าไปแล้วแบบเอ้ยมันใช้น้ำมันเก่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่กินต่อแค่หืนแล้วก็บ้วนทิ้งแล้วใครมันจะไปฝืนใช่ไหมดูว่ายูสนี่เรื่องใหญ่เลยนะในประเทศไทยเราที่อื่นมันมีดูว่ายูสเนี่ยมีแต่ปัญหาที่เกิดในประเทศไทยเราที่มีดูว่ายูสเนี่ยเพราะคนกลัวตำรวจเท่านั้นเองถูกใช่เลยแล้วในที่ประชุมอ่ะอาจารย์ไอซ์รู้ป่าวว่าเขาไปพูดอย่างนี้ไว้ผมโคตรจี้เลยเขาบอกว่าคนที่เป็นดูอัลยูสเนี่ยเวลาอยู่บ้านดูดบุหรี่ธรรมดาแต่ว่าพอออกไปข้างนอกใช้บุหรี่ไฟฟ้าผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวดิคือเขาเบลอผมว่าเขาเบลอไงเขาเบลอแบบเหมือนกับพยายามที่จะท่องอาจารย์ไอซ์จำได้ไหมที่ออกสัมภาษณ์จำได้ครับออกสัมภาษณ์ที่เขาไม่ยอมมาแล้วไปให้สัมภาษณ์อ่ะคือข้อมูลที่เขามีเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลที่เขามาจากแฟกต์ที่เป็นความเป็นจริงคือข้อมูลที่เขามาได้มาเนี่ยเขาเป็นข้อมูลที่แบบว่าจะพูดยังไงดีตกทอดกันมานั่งเทียนมาใช่แล้วก็นั่งเทียนมโนเนี่ยหยิบมาจากอากาศมโนเออนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอเมริกันแคนเซอร์ซัวไซที่ยันทั้งองค์กรอนามัยโลกเองเลยอ่ะมันลดอันตรายได้อยู่แล้วเนี่ยมาแล้วครับสองคนนี้นางกวักมาเลยห้างเลยบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้อ้าวนางกวักสวัสดีครับมาพร้อมกันเลยนะมาพร้อมกับสองคนนี้เลยเฮ้ยเราทะเลาะกันทะเลาะกันเราสองคนนี้เลยโธ่เฮ้ยเดี๋ยวนะพ่อแม่ลูกบ้างเนี่ยเออว่าขอลูกอีกคนนึงได้ไหมพ่อแม่แล้วก็ลูกเราไปต่อเรื่องของเกตเวย์อันนี้ไงลูกมาแล้วเอาลูกนั้นก็แล้วกันมันไม่จริงอ่ะเกตเวย์เขาพิสูจน์มาหมดแล้วมันไม่เป็นเกตเวย์เนี่ยขึ้นมาเลยบอกว่าโอ้ยแบบมากรรมอวนคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเขาพูดถึงมาปี1819ที่สถิติเอ๊ะอะไร1718เอ๊ะ118191819ที่สถิติมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากตอนนั้นน่ะเราต้องยอมรับว่าจูแม่งขายดีมากเขาทำการตลาดดีมากยอดมันก็พุ่งก็คือเป็นเรื่องของปกติ1ก็คือมันเป็นเทรนด์2ก็คือว่ามันมีการโหมการตลาดมันก็พุ่งปู๊ดขึ้นไปเลยใช่มั้ยสถิติแต่ในขณะเดียวกันทำไมคุณไม่พูดถึง2021ที่เนี่ยดูตรงเนี้ยที่ผมวงๆอยู่เนี่ย
มันลงปึ๊ก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 อย่างนี้เลยนะครับมันลงมาอย่างนี้เลยนะในขณะที่ตัวสีแดงอ่ะคืออัตราของคนสูบบุหรี่ยังไงก็ยังลดลงต่อเนื่องแน่นอนเนี่ย CDC FDA เนี่ยทดสอบมาแล้วมันลดลงทั้งนั้นเลยอ้างว่าสร้างปัญหากับเด็กและเยาวชนแล้วก็บอกว่ายังขาดผลศึกษาระยะยาวเฮ้ยถ้าเบื่อยังขาดผลการศึกษาระยะยาวคุณไม่ต้องออกมาต่อต้านดิแสดงว่าคุณก็ไม่มีหลักฐานพอที่จะมายืนยันว่ามันอันตรายแต่ในขณะเดียวกันน่ะถึงแม้จะไม่มีหลักฐานแต่หลักฐานมันมีเยอะพอแล้วและยุคสมัยนี้เหมือนกับเราเทียบกับไอ้วัคซีนน่ะโควิด19นี่เพิ่งมีแค่2ปีเองวัคซีนทำไม approve ได้อ่ะมันก็คือเซฟตี้พอหรือเปล่าครับใช่ไหมฮะบุหรี่มวนไม่ลดลงรู้ได้ไงกับพวกเราทุกคนเนี่ยเยอะแยะเลยนี่แล้วคนดูอีกที่แบบเอชก็พูดว่าmillions and millions คือคนเป็นล้านแล้วที่แบบอย่าบางทีเนี่ยผมลืมเอาบุหรี่ไฟฟ้าไปข้างนอกเนี่ยครับผมไม่คิดจะไปสูบบุหรี่มวนเลยนะเฮ้ยเหมือนกันไม่คิดอยู่แล้วไม่ได้แล้วอ่ะมันเหม็นอ่ะแค่ได้กลิ่นก็จะอ้วกแล้วใช่ก็นี่ไงมันมีตัวเลขอยู่เห็นไหมมันดรอปลงหมดเลยเห็นไหมตัวเลขเนี่ยดรอปลงหมดเลยลงมากกว่าออสเตรเลียเนี่ยแล้วก็จริงๆตรงนี้ออสเตรเลียเขาไม่ได้แบนด้วยนะแล้วเนี่ยอ้างอีกแล้วทำให้ติดโควิด19ง่ายขึ้นโอ้โหอันนี้นี่เราหัวล้อกันทุกเสาร์ไอ้เรื่องนี้ เราหัวล้อกันทุกเสาร์เรื่องนี้เลยผมจำได้ช่วงนั้นกำลังบูมๆไอ้เรื่องข่าวเนี่ยผมพูดติดกันสักประมาณเดือนนึงใช่นี่ไงเนี่ยฟอร์บส์เองเลยหรือว่าพับเบสที่ต่างๆเนี่ยเขาบอก vaping doesn't make you more susceptible to coronavirus แล้วหมอไปเอามาจากไหนทำให้ติดง่ายขึ้นคือเขาแค่มองแค่ว่าอ๋อพวกนี้แบ่งกันใช้ขอโทษเราไม่เคยแบ่งกันใช้นะเว้ยใช่เราไม่เคยแบ่งกันใช้หวงกันจะตายพะโถเป็นยามันแพงคือตั้งแต่ก่อนโควิด19เราก็ไม่แบ่งใช้อยู่แล้วนะใช่เราป้ายยากันเรามีการป้ายยากันเว้ยไม่แต่อย่างแบบคือปกติแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วอุปกรณ์เนี่ยพวกเนี้ยมันของใครของมันอยู่แล้วมีแต่จะมาขิงว่าเอ้ยของใครยังไงอะไรมากกว่าเราป้ายยาไงเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกประเภทอันเดียวไปหาซื้อเราเองแล้วเราก็จะชี้เป้ากันไปซื้อมาใช่ไหมเนี่ยแล้วบอกว่าอ้างแบบว่ามันทำให้เกิดปอดอักเสบอีบาลี่เอาเขารู้กันตั้งนานแล้วอีบาลี่อ่ะอันนี้เนี่ยจริงๆอะไรพูดตรงนะผมในนามของคนไทยนะผมบอกเลยผมอายอายที่เขามาพูดมันเหมือนเขาคือมันทำให้ดูโชว์โง่มันทำให้ดูโง่ทันทีเลยใช่คุณชอบโชว์โง่เหรอาจจะชอบก็ได้นะเนี่ยไปอ้างสมาคมโรคปอดนานาชาติขอโทษนี่ดร.คอลินแมนเดอร์ซอนเนี่ยเพิ่งมาพูดเลยไปอ้างอะไรเขามาพูดตอนต้นรายการเลย He appeared on the first day and many days ที่เราชัดกันอยู่เนี่ยพูดดีมากด้วยช่วยไปฟังใหม่ด้วยนะช่วยฟังใหม่ด้วยวันที่มากับคุณอเมนดาอันเนี้ยมาแล้วครับมาแล้วเรื่องเนี้ยคือบ้าบอคอแตกแล้วป่ะแม่งโยงผมดูแม่งโยงเป็นไทม์ไลน์บ้าบอเลยแล้วแม่งหาเรื่องอ่ะอันนี้ถือว่าแบบเป็นการ discredit ผมโดยตรงและเป็นการ discriminate ด้วยนะแล้วก็ไปบอกว่าก็คือฟิลิปมอริสเนี่ยเขาก็บริจาคให้นู่นนี่นั่นอยู่แล้วถูกป่ะแล้วก็เราพูดถึงการบริจาคเงินนิดนึง donation คืออะไร what is donation donation ก็คือเหมือนกับอยู่ไปบริจาคเงินให้กับโบสถ์แห่งหนึ่งหรือไปวัดแห่งหนึ่งที่ผมคุยกับนุ๊กเมื่อวานน่ะผมก็บอกว่าอย่างสมมติว่าผมมีเงินอยู่สัก5ล้านไม่ต้องสมมุติก็ได้ผมมีเงินอยู่5ล้านจริงๆผมมีเยอะกว่านั้นอีกมีทั้งปีละ 2,400 ล้านเนี่ยอุ้ย สมมุติว่าผมอยากจะบริจาคเงิน5ล้านให้กับวัดสักวัดหนึ่งในวัดนั้นอาจจะมีพระอยู่สัก10รูปผมก็บริจาค5ล้านแล้วผมก็บอกว่าเงินที่ผมบริจาคเนี้ยพระในวัดจะต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะมันไม่ได้ป่ะมันเป็นการกระทำที่ไม่เกี่ยวเนื่องกัน
ก็อย่างสมมติว่าสมมติว่าผมบอกว่าผมบริจาคเพื่อสร้างโบสถ์อ่ะโอเคอันนั้นคือวัดเขาจะสร้างโบสถ์อยู่แล้วผมก็ไปบริจาคให้สร้างโบสถ์แต่ในขณะเดียวกันมันไม่ใช่มันไม่ได้แปลว่าถ้าผมบริจาคเสร็จปุ๊บผมจะบอกพระว่าหลวงพี่มื้อเช้าไม่ต้องบิณฑบาตนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาหมูกระทะไปถวายมื้อเย็นเดี๋ยวเรามากินมื้อเย็นกันบอกได้เว้ยมันไม่ทำมันพูดได้หรอว่าผมเป็นคนบริจาคเงินของผมนะผมมีสิทธิ์บอกคุณเนี่ยมันไม่ได้ไงแล้วก็คือพอจากฟิลิปมอริสที่บริจาคมาให้กับFoundation for Smoke Free World หรืออะไรหรือ KAC หรือ whatever I can't remember ก็มา one of the foundation เป็นมูลนิธิหนึ่งจากนั้นมูลนิธินั้นเขาก็มีสิทธิ์พิจารณาที่จะมองว่าองค์กรหรือเขาเรียกอะไรอ่ะกลุ่มไหนที่แบบเป็นกลุ่มรณรงค์ที่เป็น advocacy เป็น tobacco harm reduction advocacy เขาก็มองไปที่ Inco แม่งน่าสงสาร Inco is broke Inco's got no money อยู่ด้วยใจล้วนๆเพราะฉะนั้นเขาก็อ่ะงั้นก็มีให้ทุนไปหน่อยนึงซึ่งแบบขอโทษเถอะทุนที่เขาบริจาคมาทั้งก้อนเนี่ยมาให้ Inco เนี่ยแม่งน้อยกว่าโปรเจกต์หนึ่งที่หมอเอาไปทำอีกแค่โปรเจกต์เดียวเนี้ยเขาบริจาคมันเป็นหลักหมื่นหรือหลักแสน US เท่านั้นเองคิดเป็นเงินไทยก็แบบแม่งไม่เท่าไหร่อ่ะพูดจริงๆถ้าจะเทียบกับงบสสสหรือสจยหรือแอชอ่ะซึ่งมาจากบุรีโดยตรงนะอันนั้นนะเสร็จแล้วบังเอิญมีช่วงหนึ่งที่ผมไปนั่งเป็น governing board ของ Inco อยู่เขาก็เลยโยงซะเขาก็เลยหาว่าผมเนี่ยเป็นลูกจ้างของฟิลิปมอริสอ้าวเชื่อเอาเดี๋ยวสิตังก็ไม่ได้ชั่วบาทคือมันเอาตรรกะที่ไหนไปคิดเสร็จแล้ววันรูปอีกรูปหนึ่งที่อยู่ทางขวามือคือท่านชัยวุฒิเชิญผมกับคุณต่อมาริสเข้าไปในนามของผู้ใช้แล้วท่านก็เชิญภาคียาสูบเข้าไปในฐานะที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าตัวท่านเองอ่ะท่านอยู่ DES เนี่ยท่านจะต้องรบกับเรื่องของการที่จะต้องไปปิดเว็บแล้วก็อย่างที่เราพูดเมื่อสักครู่สไลด์เมื่อสักครู่คือมันมาเยอะมากพอมาเยอะปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าอ้าวก็เป็นปัญหาของ DES แล้วท่านก็มองว่าไอ้เรื่องนี้มันควรหรือเปล่าทำไมไม่เอาขึ้นมาอยู่บนดินซะก็เลยเชิญเราไปแค่นั้นเองแล้วไปด่าท่านชัยวุฒิอีกเออมือไม่พายจริงเนี่ยแล้วก็ดูดิใช้เวลา1วันในการแบนพิจารณาบ้าอะไรท้ายที่สุดก็คือคณะกรรมการพน.เนี่ยก็มากีดกันใช้เวลานิดเดียวเองแล้วไปนั่งเทียนกลับมาส่วนสพผ.ยอมไกลเกลี่ยหาทางออกให้แล้วก็มีการตั้งกมธ.ของพาณิชย์เชิญทุกภาคส่วนอันนี้ก็คือสเตคโฮลเดอร์ทั้งหมดก็ถูกแล้วเพราะนั้นทางออกในทางแก้ปัญหาเมียผมต้องไปเร็วเวลาใกล้จะหมดก็คือ79 84ประเทศเนี่ยยังไม่มีมาตรฐานอันนั้นก็คืออยู่เปล่าๆ79ประเทศหรือ 40% ของทั้งหมดเนี่ยอนุญาตได้โดยมีควบคุมและมี32ประเทศแล้วก็ลดลงด้วยเพราะว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนก็ฟิลิปปินส์หลุดออกจากหลุดขึ้นไปแล้วมีการควบคุมแล้วแล้วประเทศแต่ละประเทศอย่าให้พูดถึงเลยว่าเนี่ยดูดิประเทศที่แบนบุหรี่ไฟฟ้าเอธิโอเปียอย่างเงี้ยมอริเตียสอูกันดาอย่างเงี้ยจะไปตามอูกันดาเหรอกัมพูชาเหรอจริงๆโอเคสิงคโปร์แต่สิงคโปร์ประชากรเขาก็ไม่เหมือนเราใช่ไหมจากตารางเนี่ยทำให้ผมคิดเนี่ยมันต้องมีกลไกจากกลุ่มคนบางคนเนี่ยเข้าไปแทรกแซงมีก็บลูเบิร์กไหมมันต้นทางก็บลูเบิร์กก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีเนี่ยมีอิรักจอร์แดนคูเวตเลบานอนโอมานอะไรแบบงงอ่ะซีเรียบาเลนคือถ้าอังกฤษเนี่ยออกมาถ้าอังกฤษออกมายื่นคำแถลงให้กวาดล้างนี่โอ้โหโอเคพอยอมรับได้นะแต่อิหร่านนะออกมาพูดให้คุณตามอะไรอ่ะคุณตามเอธิโอเปียอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอยกยุโรปมายุโรปมันมีเติร์กเมนิสถานโอ้โหคือในขณะที่อื่นเขามีการวิจัยมีการศึกษามีตัวอย่างเห็นไหมมันมีตัวอย่างหมดเลยอังกฤษนี่ตอนนี้ในโรงพยาบาลเขาสนับสนุนแล้วนะมีเปิดเว็บช็อปในโรงพยาบาลแล้วนะใช่คือเขาเข้าใจไงว่าผู้ป่วยอ่ะ
คือผู้ป่วยที่เคยสูบมาแล้วอ่ะคือมันขาดนิโคตินไงเพราะฉะนั้นไหนๆคุณขาดนิโคตินแล้วคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วคุณดูดบุหรี่ไม่ได้อ่ะเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการให้ร่างกายคุณน็อกไงนี่ไงเนี่ย FDA ก็ลอนช์เป็นแคมเปญออกมาแล้วแต่เขาก็ไม่เขาก็คือเรื่องของเยาวชนเขาก็ไม่ได้แบนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คนข้อดีๆมันก็จะมีมาทั้งหมดหมดเวลาแล้วผมรีบูฟยังไงเดี๋ยวจบเรื่องของสไลด์โชว์เนี่ยเอานี้อันนี้คือแบบ fly through แบบเร็วๆแต่เราเห็นแล้วนี่คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอใช่ไหมเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราอ่ะอยากจะนำเสนอออกไปว่าเห็นว่านี่คือแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาส่วนย่อยของปัญหาเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่แบบอันเนี้ยผมคิดว่าแม้กระทั่ง even though I mentioned most of the things we said in Thai, but probably you can see the slides and understand what is going on. ผมว่าฝรั่งก็เข้าใจแล้วเราพูดภาษาไทยนี่แหละจะตันกันหมด dead air ใช่คืออึ้งไหมล่ะจริงๆอันนี้ผมว่าถ้าจริงๆอันนี้ผมไปแบบเร็วคือถ้าจริงๆถ้าอยากจะคุยเรื่องนี้ลงให้ลึกอ่ะมันไปได้ลึกกว่านี้อีกนะครับขออนุญาตนั่งอย่างนี้นะครับเพราะว่าเลือดลงเท้าแล้วแบบขอโทษทีหมอสั่งมาแล้วว่าให้ยกเท้าขึ้นสูงๆครับยกไงดีอ่ะคิดจะไม่น่าเกลียดคนไทยเราจะยกเท้าหมดเวลาแล้วครับป่าไม่เป็นไรครับไม่หมดดิเดี๋ยวเขาจะแจ้งมาว่าหมดเขาก็เตะเราออกผมก็จะพูดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าผมเพิ่งมาคืออย่างเมื่อกี้ที่ป๋าพูดถึงโรงพยาบาลในอังกฤษเนี่ยคือเขาก็มองเห็นเหมือนหมอท่านคนนั้นน่ะที่จะไหนเล่าให้ฟังว่าเขาเองออกมาพูดในที่ประชุมว่าต้องคำนึงถึงสภาวะร่างกายของคนที่จะหักเป็นด้วยคือผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยคือร่างกายมันอ่อนแออยู่แล้วสภาวะจิตใจมันอ่อนแออยู่แล้วคืออังกฤษเขามองภาพรวมได้แล้วก็มองลองเทอมเอฟเฟกต์ได้ไงว่าอ๋อคุณอาจจะเครียดจากการเข้าโรงพยาบาลรักษาโรคอะไรก็ตามใดๆของคุณอยู่แล้วและถ้าคุณต้องการที่จะรับสารนิโคตินในร่างกายนี่ไงทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าเขาถึงเปิดร้านขายในโรงพยาบาลนะคะเรามีเวลาอีกครับเรามีเวลาไปเรื่อยๆเพราะว่าเซสชันต่อไปคือ5โมงเวลาไทยเรายังคุยกันได้ได้ป๋าครับแต่ผมจะต้องลงก่อนนะสิครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็คุยอีกสักนิดนึงคุยต่อคุณเล็กเพราะว่า i2 ยังไม่ได้Okay. ยังไม่ได้พูดอะไรเลยพูดบ้างถ้างั้นผมลงก่อนเลยได้ไหมครับได้กดลิฟต์สตูดิโอไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาคุยกันต่อนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในสิ่งที่เรายังเจออยู่ในประเทศไทยเราแล้วก็เป็นแค่ตัวอย่างจริงๆอ่ะมันมีเตรียมอะไรมาพอสมควรแต่ว่าวันนี้เวลามันเผื่อคนที่สงสัยว่าผมหายไปไหนมาก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยแล้วก็ไปเข้าเฝือกมาเรียบร้อยที่อายุ60กว่าไม่เคยเข้าเฝือกเลยในชีวิตก็เอาสักครั้งหนึ่งกันว่าก่อนตายปัดเคราะห์ได้ทำอะไรได้ทำอะไรก่อนตายสักนิดหนึ่งหลังกลับเดินทางเมื่อไหร่ครับวันอาทิตย์ครับผมช่วงประมาณ9โมงวันอาทิตย์ครับอะไรนะวันอาทิตย์อ๋อก็คืนวันเสาร์เรายังเจอกันได้ก่อนใช่ป่ะขึ้นมาไหมใช่ครับใช่อยู่ครับก็ผมจะมาพูดเรื่องมันยังมีปัญหาตรงนี้อยู่ที่ว่ามันไม่โอเคก็คือการที่ว่ามันไม่ได้ขึ้นมาบนดินแล้วมีการควบคุม
ว่าอย่างที่ผมคุยกับพี่เล็กไปตอนช่วงที่ผมไลฟ์นั้นก็คือการใช้อุปกรณ์อย่างผิดประเภทอย่างไม่ถูกต้องซึ่งมันจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ใหม่อย่างมากแล้วก็จะเกิดการโอเวอร์โดสได้และอย่างหนึ่งเรื่องของสุขอนามัยมันก็มีอุปกรณ์ด้วยซึ่งบางทีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยผมมองว่าข้อมูลที่เขาได้รับหรือความรู้ที่เขาจะแนะนำผู้ใช้ใหม่เนี่ยมันยังน้อยและอีกอย่างนึงคือจะแนะนำไม่ถูกต้องซึ่งบางสิ่งผมว่ามันช่วยได้อย่างมากเลยนะเลยผมคิดว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าจะขึ้นมาอย่างถูกกฎหมายและมีการควบคุมอย่างถูกต้องก็อย่างที่เราแลกเปลี่ยนกันนะในเรื่องอันนี้มองจากมุมมองของผู้บริโภคด้วยแล้วกันว่าในข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราต้องซื้อและผู้ขายเองอ่ะถ้าว่ากันในกฎหมายทางเชิงพาณิชย์เนี่ยเขาควรคือถ้าหากว่าเราเอามาควบคุมได้เนี่ยนะคะมันก็จะมีกฎหมายลูกต่างๆที่น่าจะขึ้นมาเพื่อช่วยให้make sureว่าผู้ที่ขายของเหล่านี้ซึ่งอย่างถ้าเราเห็นกันอยู่ว่าใช้ในทางที่ผิดถูกมันส่งผลต่อสุขภาพแต่ user error ต่างๆเนี่ยมันน่าจะมีกฎหมายที่จะสามารถรองรับตรงนี้ได้นะคะและอย่างเล็กซ์นะความฝันของเล็กซ์คือจะมองว่าผู้ขายเนี่ยต้องได้รับใบอนุญาตในการจำหน่ายอุปกรณ์เหล่านี้อย่างถูกต้องเพราะเล็กซ์มองว่ามันเป็นอุปกรณ์ทางสุขภาพไม่ใช่ว่าใครก็ตามเนี่ยจะสามารถทำอะไรมั่วๆขึ้นมาได้ซึ่งอาเล็กซ์สนับสนุนตลาดไทยนี่เป็นตลาดใต้ดินเนาะในการขายน้ำยากันแต่มันไม่มีมาตรฐานไงคือใครอยากจะ DIY เองใครอยากจะแบบโอ้ฉันว่างฉันอยากหารายได้อันนี้เราไม่ได้กีดกันนะคะแต่คุณมีอะไรมาการันตีไหมว่าสิ่งที่คุณขายให้กับคนที่จะบริโภคเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันปลอดภัยตราบใดที่มันยังใต้ดินอยู่เนี่ยเราไม่มีอะไรที่จะการันตีความปลอดภัยและมาตรฐานสแตนดาร์ดตรงนี้เลยซึ่งในถ้าเรามองเนี่ยเป็นคอนทราสต์กันมากในทางกลับกันบริษัทที่ผลิตน้ำยาในต่างประเทศเนี่ยอันนี้คุณเห็นตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าคุณเข้าไปใน YouTube เนี่ยเขาจะพาทัวร์นะคะคือทุกอย่างมีมาตรฐานหมดนะเป็นขั้นเป็นตอนออกมาเป็นหน้าตาเป็นแล็บเลยส่วนใครที่อยากจะ DIY ทำเองที่บ้านเขารู้ว่าเขาไม่มีมาตรฐานพอที่จะเอาสิ่งเหล่านี้อยู่ดีๆก็จะไปขายให้ใครก็ได้ตามอำเภอใจเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำใช้ส่วนตัวของเขาเองคนที่ทำน้ำยา DIY ที่ต่างประเทศมีกันเยอะมากโดยเฉพาะในสหรัฐเพราะว่าในบางรัฐเขาจะมีการแบนการขายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่การซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีกลิ่นมีรสชาติขนมผลไม้อะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเขาอยากจะออกมาขายเป็นเรื่องเป็นราวมีการทำแบรนด์มีการเอาไปลงตามช็อปทุกวันนี้เขาก็ต้องไปขออนุญาตจาก FDA พอเขามี PMTA ขึ้นมาแล้วนะคะคือเนี่ยนี่คือการกำจัดปัญหาที่เป็นผลที่มาจากการที่คุณไม่มีการควบคุมไม่มีการนำให้มันขึ้นมาอยู่บนดินและมันทำให้มันกลายเป็น black market แล้วอย่างเมืองนอกเนี่ยเขาเรียนรู้จากประสบการณ์เขาไงคะว่าพอเขาทำเป็น black market เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหา e-valley ไงเพราะอะไรมันไม่ใช่เพราะผลิตไฟฟ้าเป็นเพราะคุณขายกันใต้ดินและมีคนมึนเอาอะไรอ่ะacetate เนี่ยไปผสมกับน้ำยาที่มีสาร THC กัญชาดังนั้นวิตามิน E ตรงนี้มันไม่ควรกับน้ำยาที่มีสาร THC กัญชาดังนั้นวิตามิน E ตรงนี้มันไม่ควรเข้าไปในปอดในรูปแบบนั้นในรูปแบบสารระเหยขนาดนั้นเขาก็เลยถึงเป็นปัญหาปอดบวมอะไรต่างๆนานาแล้วก็เข้าโรงพยาบาลซึ่งต่างประเทศอ่ะเขาเคลียร์ประเด็นนี้เรียบร้อยแล้วจะ2ปีแล้วมั้งใช่ไหมครับป่า2019 2020ช่วงนั้นนี่เรากำอีกเดือน1เดือนเศษๆเดือนครึ่งประมาณนี้เรากำลังจะเข้าปี2022แล้วแต่ก็ยังเอาข่าว2019เนี่ยมารีไซเคิลเป็นก
คุณเล็กเอาถ้าเบื่ออยากจะดูว่าอีวาลี่มันมีนานเมื่อไหร่อ่ะง่ายนิดเดียวเลยอีวาลี่อ่ะมาก่อนโควิด19แล้วเคลียร์เนี่ยเคลียร์รีซัลต์เนี่ยก่อนด้วยมันจบเรื่องกันไปก่อนโควิดแล้วเราจำได้ว่าเราเคยพูดกันถึงว่ามันเป็นช่วงคาบต่อพอดีฮะระหว่างอีวาลี่ที่เกิดจากวิตามิน A แอซิเทตเอามาเลสกับสาร THC เหตุผลก็คือว่ามันมีพ่อค้าอยู่กลุ่มเดียวที่เกิดหัวใสเพราะว่าในบางรัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ย it's legal to use marijuana ใช้เพื่อการสันทนาการได้นะ for recreational use ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะไอ้ THC หรือ CBD ก็ตามเนี่ยมันจะต้องเป็น medical purpose only แต่ว่าพอมันมีการปลดล็อกให้มันเป็น recreational use ได้ปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้อีวาลี่เหตุที่เกิดเนี่ยจะเกิดในรัฐที่มัน legal ด้วยนะใช่ปัญหาก็คือว่ามันมีพ่อค้าหัวใสเพราะว่าตัว THC หลอดเล็กนิดเดียวเนี่ย 1.5 ml หรือ2 ml เนี่ยราคามันเกือบ100เหรียญหรือใช่ประมาณก็$99 อะไรอย่างเงี้ยมันก็เอามาดั้มเพราะว่ามันพอมันผสมปุ๊บต้นทุนมันถูกไม่งั้นถ้าเอาสารสกัดจริงมันจะแพงมากมันก็เอาต้นทุนที่แบบสารสกัดเนี่ยราคาก็ถูกลงแล้วมันก็ขายในราคาถูกวัยรุ่นและส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นก็จะเห็นปุ๊บก็กูไฮได้โดยแบบไม่ต้องจ่ายเงินเยอะแล้วมันก็จะมีอุปกรณ์เหมือนกับมันก็จะเป็นขวดเล็กๆนะอุปกรณ์มันก็ไม่ใช่พวกอย่างนี้นะมันก็จะเป็นแบบมีหลอดตลับเลยเป็นซีลด้วยซ้ำไปเป็นคาร์ทอมไมเซอร์เป็นโคลสใช่เป็นคาร์ทอมไมเซอร์เป็นโคลสซิสเต็มแล้วคุณก็ซื้ออย่างนั้นแล้วท้ายที่สุดพอเขาตามมาไอ้บริษัทนี้ก็ต้องปิดแม่งมีการบอกสูตรด้วยนะคุณเล็กไอ้ที่ตลกอ่ะที่คือที่ตามไปเจออ่ะเพราะแม่งเสือกแจกสูตรด้วยแล้วพอแจกสูตรก็เจอเลยบอกว่านี่ไงเพราะว่ามันไม่งั้นมันข้นเกินไปมันหนืดเกินไปมันไม่สามารถที่จะเอามาทำเป็น e-liquid ได้มันก็บอกว่าหาวิธีโอเคงั้นก็ let's mix it with vitamin E acetate ก็เลสลงไปเลยพอเลสลงไปปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยพอมันระเหยขึ้นไปปุ๊บมันเข้าไปอยู่ในปอดมันก็เคลือบปอดใช่ which is worse than carถูกไหมมันไม่อันตรายกลายเป็นว่ามันอันตรายแล้วอย่างพูดถึงเรื่องคาร์ทอมไมเซอร์อ่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พิน510ใช่ไหมครับป๋าแล้วสมมุติเราเอาไปใส่กับกล่องอะไรก็ได้แล้วนึกภาพนะคะว่าถ้าว่าเราไม่กล่องใช้ฐานคู่อย่างเงี้ยยิง100วัตต์ขึ้นไปแล้วเราใส่คาร์ทอมไมเซอร์ที่มี E acetate ขนาดนี้น่ากลัวก็จะขนาดไหนมันน่ากลัวคือนี่ไงคือการที่มันคือ out of control แต่ในขณะที่ว่าสมมุติว่าถ้ามันมี something ที่จะมาถ้ามันไม่ได้แบน completely แบนแล้วเป็น black คือ black market ใครจะทำอะไรก็ได้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตลาดมืดอ่ะฉันอายุ14ฉันก็ขึ้น TikTok ขายเพราะว่านี่ไงแล้วสื่อก็ตลกนะคือแบบพอจับกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยตีค่ามาเนี่ยเยอะมากสูงมากคนกลุ่มหนึ่งที่มองเห็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวสิรายได้มันเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอลองสิก็ไปหาพวกหยีปัวมาเขาไปหาหยีปัวปุ๊บตายนี่เราคุยตรงนี้ชี้ตรงให้กระลอกเหรอเนี่ยให้กระลอกชี้พ่อก็ตายเขาก็เลยมองว่าอย่างนั้นก็ไปขายดีกว่าไม่ลูกๆหลานๆไม่ดีนะลูกนะอย่านั่นเลยแต่ว่าก็คือมันก็กลายเป็นว่ามันคือแล้วยิ่งยุคนี้ช่วงนี้เงินทองหายากก็หาอะไรที่แบบเฮ้ยมีทางขายได้แน่นอนแล้วก็อย่างสมมุติว่าก็มีคนก็บอกว่าโดนจับปรับ 20,000 แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มาคิดว่าเอ๊ะปรับครั้งหนึ่งโดนจับครั้งหนึ่งโดนปรับ 20,000 50,000 แสนหนึ่งแต่ข่าวแม่งตีรายได้ว่าแบบเนี่ยทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้ในสไลด์มันมีอยู่อันหนึ่งเห็นไหมที่มีข่าวลงบอกว่าสร้างรายได้วันละ 500,000 โอ้โหจับทุกวันก็ได้เพราะว่าถ้ารายได้ 500,000 นี่แปลว่าขายได้เป็นหลายล้านน่ะต่อวันน่ะซึ่งจริงๆมันไม่ได้คุณบิ๊กขนาดไหนขายรายได้เป็นวันนึงเป็นหลายล้านมันไม่ใช่อยู่แล้วตายมันก็ไม่ได้
ก็ไงก็ย้อนกลับไปที่ไอซ์พูดสักครู่เนี้ยเมื่อสักครู่นึงเนี่ยก็คือคุณไม่สามารถขายได้ระดับนั้นอยู่แล้วไอเก็บสุดอ่ะคุณก็ไปเปิดซุ้มเล็กๆตามตลาดนัดใช่มั้ยที่เราเห็นไปอยู่ไปเดินตามตลาดนัดสิคุณก็เห็นซุ้มขายไปอันนี้คนก็เห็นคนก็ยอมรับแต่ถามว่าคนที่ขายตามตลาดนัดเนี่ยเขามีความรู้ไหมเขาสามารถที่จะบอกเขาสามารถเอางี้เขาสามารถที่จะนั่งคุยกับคนซื้อไหมคะว่าอ่ะคุณปกติแต่ก่อนเนี่ยคุณดูดบุหรี่มวนเนี่ยคุณดูดกี่มวนต่อวันกี่ซองต่อวันเขาสามารถที่จะแนะนำระดับนิโคตินที่ปลอดภัยสำหรับร่างกายเขาไหมเขาสามารถที่จะแนะนำได้ไหมว่าถ้าคุณใช้ระดับนิโคตินเนี่ยคุณซื้อน้ำยานิโคติน30มิลลิกรัมเนี่ยคุณควรจะยิงไฟไม่ให้เกินระดับวัตที่เหมาะสมกับการดันสารนิโคตินสำหรับอุปกรณ์ของคุณที่ปลอดภัยได้หรือไม่ก็ไม่ไงครับอ่ะอย่างล่าสุดที่นุ๊กเขาแชร์มาให้ดูในติ๊กต็อถามว่าอะไรนะที่เขาถามว่าซอฟนิกใช้ซับโอมได้ไหมใช้ได้หมดคุณจะใช้วัตสูงกับซอฟนิกได้โอมต่ำซับนิกได้ซอฟนิกได้อันนี้คือประเด็นที่ทำให้ผู้หน้าใหม่ที่ไอซ์พูดถึงเมื่อกี้ค่ะที่เข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าเขาถึงใช้ผิดถูกๆแล้วพอเขาใช้ผิดถูกๆมันก็จะกลายเป็นลูกโซ่ออกมาอีกทีนึงเพื่อให้ฝ่ายที่จู่โจมเราได้สามารถพูดเองไงว่านี่ไงคุณใช้แล้วคุณก็จะเจอปัญหาแบบนี้มันอันตรายต่อร่างกายอ้าวทำไมก็มัน human error แล้ว human error มันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะคุณปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องใช่ไหมคือผมมองว่าการที่ว่าได้มีการอบรมเกิดมันขึ้นมาบนดินนะมีการอบรมพูดที่ต้องจะต้องจำหน่ายนะผมมองว่ามันเป็นข้อดีอย่างนึงคือสมมุติว่าคุณเป็นผู้ที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่มวนและคุณต้องการเลิกคุณใช้อุปกรณ์เราสามารถแนะนำอุปกรณ์ให้ได้สำหรับผู้ที่มีความรู้และการอบรมแล้วนะว่าคุณควรใช้นิโคตินเท่าไหร่อย่างที่เหมาะสมที่สุดในตอนนั้นเพื่อเลิกบุหรี่แล้วค่อยๆลดโดสลงมาเรื่อยๆถูกต้องไหมครับป๋าซึ่งมันดีกว่าการที่จะหักดิบซึ่งผมอาจารย์นั้นเคยพูดมาแล้วว่ามีผลงานของอาจารย์หมอท่านนึงซึ่งบอกว่าการหักดิบเนี่ยมันเป็นอันตรายมากการเลิกนิโคตินเลย 100% เนี่ยเป็นผลอันตรายมากซึ่งผมมองว่าการใช้บุหรี่ฟ้าเนี่ยแล้วใช้นิโคตินในขนาดที่แนะนำและลดโดสไปเรื่อยมันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยกว่าที่ควรจะถูกต้องอยู่แล้วนะมันสิ่งที่ต้องขึ้นมาบนดินอ่ะเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าการผลิตอ่ะมันอันตรายมันจะมีทางที่ดีกว่าไหมที่ช่วยลดปริมาณนิโคตินลงมาเรื่อยซึ่งทำให้ปลอดภัยกว่ายิ่งขึ้นผมมองว่าตรงนี้คือขวดที่ว่าจำเป็นและดีด้วยใช่ก็ผมพูดมา2วันแล้วในเรื่องของการที่บอกว่าหักดิบทำให้ตายได้แต่หลายคนก็อาจจะมานั่งงงวันนั้นน่ะหมอคนหนึ่งที่เมื่อกี้อยู่ในรูปอยู่ในสไลด์ด้วยแกตกใจมากเลยแล้วแกก็ถามอาจารย์หมอท่านนี้ว่าเอาจริงเหรอครับก็เลยต้องมานั่งอธิบายกันในเรื่องของแง่ของว่าใครรวยคนรวยคนจนใครเป็นโรคเครียดมากกว่าโรคหัวใจมากกว่าแล้วมันส่งผลต่อโรคหัวใจคือมันส่งผลกระทบทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าคนที่สูบบุหรี่มันมีตัวหนึ่งก็คือว่าเรียกว่าความคุ้นเคยแล้วก็เมื่อวานมีคนพูดถึงด้วยนะผมจำไม่ได้ว่าด็อกเตอร์อะไรละในไลฟ์สดนี่แหละเพราะว่าถ้าใครนั่งตามดูตลอดดีโคปเนี่ยต้องเก็บย้อนมาดูอีกแต่ว่าเขาก็พูดถึงว่าเรื่องของว่าจำนวนผู้ที่ติดบุหรี่นะเอาติดบุหรี่ก่อนเนี่ยคนที่เป็น depression น่ะที่มี anxiety เป็นschizophrenic หรืออะไรต่ออะไรเนี่ยคนเป็นคนที่ติดบุหรี่เยอะมากแล้วบุหรี่เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยลดอาการนะมันช่วยลดอาการพวกนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่Vaporizer เนี่ยแตกต่างจากพวกนิโคตินแพทเชอร์สหรือกัมส์หรือไอยาพ่นยาฉีดเหวอะไรของพวกหมอเนี่ย
ที่ถามว่าทำไมพวกเราอย่างผมเนี่ยผมเคยใช้พวกแผ่นแปะพวกหมากฝรั่งพวกอะไรทำไมมันไม่ตอบสนองเพราะว่ามันให้แต่นิโคตินแล้วซึ่งเป็นสเตรนท์ที่แรงผมว่ามันแรงไปทำให้แบบหมากฝรั่งนี่ถ้าใครเคยเคี้ยวนี่จะรู้ว่ามันอุบาทขนาดไหนซึ่งเขาคิดแต่ว่าจะให้แทนนิโคตินแล้วเขาก็จะชอบพูดว่าเนี่ยสามารถลดได้ผมบอกมันลดตรงไหนว่ามันเพิ่มนั่นน่ะเพราะว่าในไม่ว่าจะเป็นแผ่นแปะหรือเป็นหมากฝรั่งเนี่ยความเข้มข้นของนิโคตินน่ะสูงกว่าบุหรี่เป็นซองเลยนะเว้ยมันออกมา40 มิลลิกรัมเท่าไหร่นะจำตัวเลขไม่ได้จำไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าแต่สูงอะสูงมากคนหน่วยเลยแล้วก็คือเรารับเข้ามารับคือเขาบอกอย่างนี้มันไม่เหมือนกับการสูบขึ้นสมองทันทีมันช้าแต่เฮ้ยช้าแต่มันแรงนะเหมือนกับคนที่แบบจิบเบียร์วันละนิดวันละหน่อยแล้วก็คุณอยากให้เขาเลิกเบียร์เพราะฉะนั้นคุณอัดฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปแบบด้วยดีกรีสูงๆมันน็อกอะมันก็ไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าพอลืม พูดไปลืมก็อ๋อเรื่องของหักดิบไงและอีกอย่างนึงที่บอกมันไม่ตอบโจทย์เนี่ยก็คืออีกอย่างก็คือเรื่องของความคุ้นเคยคือ habit เราสูบบุหรี่เนี่ยมันต้องมีการคือถืออยู่ในปากพ่นออกมาเป็นควันมันมีองค์ประกอบอย่างอื่นอยู่ซึ่งอันเนี้ยมันใกล้มากๆในขณะที่โอเคอาจอันเนี้ยอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่แบบพอมาเจออะไรที่เป็นอย่างเงี้ยมันได้คีบแล้วป่ะแล้วมันก็ได้ซื้อเข้าไปได้พ่นควันออกมามันก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ตอนที่ผมเลิกสูบบุหรี่ใหม่ๆอ่ะผมก็ใช้ตัวเล็กๆตัวเท่านี้ซึ่งมันเหมือนมากเลยมันตรงๆซิกไลท์ออกมาซิกไลท์เลิกไม่ได้อันนั้นยอมรับตรงๆเลยแต่มารุ่นถัดจากซิกไลท์เนี่ยได้เลยก่อนวีวีโนวาก่อนจัสฟอร์ก่อนพวกนั้นอีกผมเลิกตั้งแต่ไหนเป็นสไตล์คาร์โตไมเซอร์อย่างที่คุณเด็กพูดเมื่อสักครู่อ่ะเป็นยุคถัดมาจากซิกไลท์อันนั้นน่าจะเป็นเว็บไบรเซอร์และซิกไลท์ผมว่าแท้มันจะยาวๆกลมๆใช่แล้วมันก็มีด้ามที่เป็นแบตเตอรี่มีกลมๆสีดำๆแล้วมีปุ่มกดเล็กๆแล้วถัดมาอีกรุ่นก็เริ่มปรับได้แล้วก็มาเป็นยิงสดแล้วก็ขยายมาจนแบบเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เต็มเมืองอะเต็มบ้านเต็มห้องนะเพราะฉะนั้นก็คือพวกเนี้ยมันก็คือขยับเข้ามาแล้วมันตอบโจทย์ได้เพราะฉะนั้นมันก็แก้ได้โดยที่ไม่มี combustion สิ่งที่สำคัญคือ there's no combustion ไม่มีการสันดาบเกิดขึ้นพอไม่มีการสันดาบสิ่งที่หายไปคือทาหรือน้ำมันดินที่มันจะเข้ามาเคลือบปอดนอกจากนั้นยังมีพวกchemical additive ที่อยู่ในบุหรี่เนี่ยในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่มีเลยสิ่งที่เราได้รับเนี่ยสารบางตัวเราได้รับอันนั้นผมยอมรับว่าเรามีสารบางตัวที่เราได้รับแล้วหมอเขาก็จะบอกว่ามันมีสารอย่างอื่นที่มันไม่มีอยู่ในบุหรี่ธรรมดาบอกใช่ก็คุณกินน้ำแร่หรือคุณเอาน้ำสิงไปเทียบกับน้ำออร่าองค์ประกอบเอาไปแยกจริงๆมันก็ไม่เหมือนกันหรือเปล่าลองกินน้ำประปาดูสิเด็กเพราะว่าผมทำโปรเจกต์คลีนวอเตอร์ให้กับโรงเรียนตามชนบทเยอะมากลงงบไปแบบที่เป็น10ล้านมึงไม่ใช่10ล้านนะเยอะกว่านั้นนะทำโครงการพวกนี้แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าคุณภาพของน้ำเนี่ยแต่ถามว่าก่อนนั้นน่ะเด็กมันก็ดื่มน้ำจากก๊อกอยู่นะก็ทำไงอ่ะช่วยไม่ได้อ่ะแล้วจะไปห้ามการประปาไม่ให้จ่ายน้ำหรือวะอันนี้ก็คือมันเป็น harm reduction อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของว่าหักดิบทำไมที่ไอซ์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าหักดิบทำให้ตายได้เนี่ยมันใช่เลยมันคือ system shock แล้วอาจารย์หมอเขาก็บอกด้วยว่าคุณเลิกสูบบุหรี่เนี่ยผลที่มันยังค้างเติ่งอยู่ในระบบร่างกายเนี่ย2ปีนะครับกว่าจะหมดเพราะนั้นอย่างผมเคยเลิกสูบบุหรี่ได้นานสุด3เดือนเนี่ยกลับมาก็คือกลับมาต่ออีกแบบต่อติดเลยอ่ะครับแต่ในขณะที่เราหันมาใช้เวปไรเซอร์เนี่ย2อาทิตย์กลับไปสูบบุหรี่ไม่ได้แล้ว
ถ้าหากว่าคุณทำไมไม่มีใครทำรีเสิร์ชด้วยนะใช่คือหลายคนเขาจะชอบแบบมันจะมีฝ่ายตรงข้ามเขาจะแย้งออกมาด้วยไงคะแต่ว่านี่ไงเขาใช้บริษัทไฟฟ้าแล้วเขาหักติดได้ไม่ประสบไม่ประสบความสำเร็จในการสวิตช์ใช้คำว่าสวิตช์เนาะในการสวิตช์จากคอมบัสติเบิลมาเป็นเวเปอร์ไรเซอร์มันเป็นเพราะว่าเขาเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ไงอย่างที่เล็กชอบแบบพูดเมื่อกี้ว่าเขาไม่สามารถที่จะเลือกนิกที่มันเหมาะกับความต้องการของเขาเราอ่านกันในกระทู้เยอะแยะไปหมดในโพสในโซเชียลมีเดียว่าผมไม่ไหวเลยผมหยิบขึ้นมาแล้วผมจะอ้วกมันแรงไปผมก็เลยวางแล้วก็กลับมาสูบบุหรี่เหมือนเดิมหรือไม่ผมหยิบขึ้นมาผมอาจจะเลือกนิกที่มันต่ำไปแล้วมันไม่อิ่มนิกอ่ะหรือเนี่ยมันไม่ทำอะไรก็ทางนึงหยิบขึ้นมาเมามึนนิดแรงไปหรือไม่ก็หยิบนิดต่ำเกินไปแล้วมันไม่ตอบสนองความต้องการของร่างกายแล้วก็เลิกแล้วก็กลับมาสูบบุหรี่ใหม่จนเขาก็เอาประเด็นนี้มาพูดมาต่อต้านต่อไปได้ว่าก็นี่ไงคุณหยิบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วมันทำให้คุณกลับไปสูบบุหรี่เหมือนเดิมแต่คุณไม่ดูแฟกเตอร์คือการสร้าง surrounding factors ที่บีบบังคับให้คนเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนั้นใช่อ่ะเราน่าจะสมควรแก่เวลาแล้วเดี๋ยวอีกตอน5โมงมีอีกรายหนึ่งจะมาตอบนะครับแล้วก็จริงๆช่วงท้ายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแต่ละเซสชั่นที่เราจะขอให้ panelist ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะพูดแต่เราพูดภาษาไทยไม่เป็นไรเพราะว่าเราอาจจะส่งไปยนถึงจริงๆก็คืออยากจะฝากอะไรไปถึงองค์กรอนามัยโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง FCTC และ2เรื่องนะฮะองค์กรอนามัยโลกแล้วก็กลุ่ม FCTC ก็คือกลุ่มควบคุมยาสูบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรอนามัยโลกหรือระดับในประเทศและผู้ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปนั่งบนเวทีโลกในเวที FCTC นี้เชิญคุณเล็กก่อนครับก็อยากจะฝากข้อคิดที่คุณควรจะมีติดตัวอยู่แล้วในเมื่อคุณเป็นตัวแทนของประชากรนะคะว่าอยากให้คุณได้ไตร่ตรอง evidence อยากให้คุณออกมาพูดออกมาทำงานจาก evidence based นะคะเนาะแล้วก็อย่ามองแต่ผลประโยชน์นะคะหรืออย่ามองแต่การที่คุณถูกควบคุมโดยเงื่อนไขของทุนเงินทุนที่คุณได้รับนะคะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถึงชีวิตของประชากรของคุณมันเป็นเรื่องสุขภาพของประชากรของคุณและมันเป็นเรื่องสิทธิพื้นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชากรเลยนะคะaccess to health เนี่ยซึ่งจริงๆถ้าจะพูดถึง World Health Organization โดยตรงเลยนะคุณทำงานด้านสิทธิมนุษยชนค่ะ health is a human right นะคะสุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชากรเพราะฉะนั้นในการถ้าคุณจะมาทำงานด้านนี้อยากให้คุณมองผลประโยชน์ทางสุขภาพทางจิตใจนะคะของผู้ที่ต้องการจะเลิกหรือหันหลังให้กับ combustible นะคะหันหลังให้บุหรี่และหันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าอยากให้คุณเริ่มเห็นและมองจากมุมมองของงานลดอันตรายจริงๆสักทีค่ะขอบคุณครับคุณเล็กคุณวรรณวัฒน์มีอะไรจะฝากถึงองค์กรอนามัยโลกตัวแทนแล้วก็พวกกลุ่มควบคุมยาสูบบ้างครับเชิญครับก็อยากให้ทุกคนมองหน้าดูความเป็นจริงนะฮะว่าตอนนี้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผลวิจัยก็ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วสิ่งที่มันเป็นharm reduction เนี่ยผมว่าเป็นข้อดีอย่างนึงเลยที่จะช่วยลดภัยจากควันมือสองและโรคมะเร็งต่างๆซึ่งผมมองว่าคุณควรจะโอเพ่นได้แล้วนะบางทีอะไรที่มันตึงไปมันหย่อนไปมันไม่ดีหรอกครับมันต้องพอดีอีกอย่างนึงสิทธิของการใช้เนี่ย
มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชากรเลยผมก็อยากให้จะให้เปิดโอเพ่นมากกว่านี้ครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียครับครับผมครับขอบคุณครับก็เรื่องสำคัญก็คือบุคคลที่จะมาเป็นตัวแทนเราอะนะพูดถึงง่ายๆคือกลุ่มนี้คนที่จะดูแลประโยชน์ของเราก็ควรที่จะทำเช่นนั้นจริงๆแล้วก็ควรที่จะเป็นอะไรที่เปิดเผยขึ้นมาก็ฝากไปนะครับว่าคุณเป็นตัวแทนของสาธารณสุขคำว่าสาธารณสุขก็คือความสุขรวมไปถึงสุขภาพเราเน้นเรื่องสุขภาพเนี่ยเพราะว่าพอแปลภาษาอังกฤษคือ public healthนะภาษาไทยคือมันไม่ใช่สาธารณสุขภาพแต่เป็นสาธารณสุขนะก็คือสุขภาพของสาธารณะก็คือของมวลชนไม่ใช่สุขภาพของกระเป๋าตังค์บุคคลแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะหรือว่าจะไปทำตามแล้วก็ฝากไว้แบบเราก็ภูมิใจในความเป็นไทยหน่อยอย่าให้ใครมาเที่ยวจูงจมูกอยู่มันไม่ถูกต้องหรอกนะฮะแล้วก็ฝากไปถึงทุกคนเลยผมขออนุญาตพูดคนเดียวแล้วกันจะได้เร็วนะครับเช่นเคยครับท่านที่ยังสูบบุหรี่อยู่เลิกสูบบุหรี่นะครับการสูบบุหรี่ไม่มีอะไรดีเลยถ้าหักดิบได้ก็ยินดีด้วยถ้าหักดิบไม่ได้ลองหาตัวช่วยไอซ์ต่อตัวช่วยหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้นั่นก็คือเวปไลเซอร์ไม่ได้บอกว่าเวปไลเซอร์ปลอดภัย 100% แต่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่แน่นอนค่ะเลิกสูบบุหรี่วันนี้นะคะทำเพื่อตัวคุณนะคะเพื่อสุขภาพของคุณและที่สำคัญทำเพื่อคนที่คุณรักค่ะเพราะการสูบบุหรี่เป็นอันตรายสำหรับครับสำหรับวันนี้เรา3เมื่อกี้4คน from Thailand นะครับเราจากประเทศไทยเราลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันแล้วเราเจอกันวันเสาร์ Facebook บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรเดี๋ยวจะเอาไอ้สไลด์อันนั้นน่ะเดี๋ยวต้องหาวิธีเปิดให้มันได้ก่อนแล้วก็จะมานั่งไล่ให้ฟังวันนี้เราไปกันก่อนจากประเทศไทยขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ